นกมันมาทั้ง4 ทิศ8 ทิศนั่นนะมารวมกันในลานธรรมหรือว่าในสถานที่หรือว่ามาได้ฟังธรรมพุทธองค์เพราะพุทธองค์นิมิตเห็นว่านกมันมาแต่บินมารวมกันนี่ท่านบอกว่าเป็นนิมิตที่ดีที่เราชาวพุทธได้ร่วมแรงร่วมใจได้รู้ได้เห็นถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอพระพุทธองค์แต่ธรรมชาตินี่แหละที่บอกว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวแทนของพุทธองค์นี่แหละเกสาโลมานักขาทันตาตะโจเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าเพราะขันห้าที่พุทธเจ้าได้กำหนดเอาไว้ที่ไม่เกินกายใจทีนี้ที่บอกว่าทำไมมันยากเหลือเกินนี่ยากอะไรที่แสนเข็นอะไรที่น่ากลัวกลัวอะไรที่คือตัวเรานี่เองน่ากลัวคือตัวเราก็เพราะว่าตัวเรามันยังไม่ยอมเที่ยงนี่มันยังไม่ยอมรวมลงในเกสาโลมานั่นเองมันก็เชื่อแล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าขันห้านี่แหละขันห้าอายตนะที่หูตาจมูกได้อยู่ในบัญญัติก็ดีนอกบัญญัติก็ดีเอามารวมลงแล้วก็นี่แหละที่ท่านบอกว่าย่นย่อแล้วคือความดีกับที่บางคนเห็นไหมที่บอกว่าคิดร้ายก็อยู่ในขันห้าเราคิดดีก็อยู่ในขันห้าเรานอกจากนั้นถึงจะคิดได้ก็มันก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นทองหรือว่าอะไรไปนู่นเกินกว่ามนุษย์ไม่มีแล้วนั่นน่ะเหล็กเดินได้นั่นน่ะแต่มันก็ไม่เหนือมันก็ไปนิพพานไม่ได้มันก็แค่ลูกเดินได้เหมือนเครื่องบินที่ไปตะกี้นี่น่ะถึงแม้ว่ามันไปได้แต่มันพูดไม่ได้นะมันหายใจเหมือนหายใจเหมือนคนนั่นน่ะที่ว่าดินน้ำลมไฟพวกเนี้ยไม่มีดินไม่มีไฟมันก็ไปไม่ได้นั่นน่ะแต่มันพูดไม่ได้มันไปแบบพุ่นพอเราไปบังคับมันให้มันไปตามเข็มทิศให้มันไปตามคอมพิวเตอร์ของมันนั่นน่ะไม่งั้นไปไม่ถูกอ่ะ
ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมีแต่ความแว้งว้างมองไม่เห็นประเทศนั่นเองวิ่งไปตามเข็มทิศนะถ้าเข็มทิศมันดับมันก็ลงไม่ถูกอีกไม่รู้ไปลงตรงไหนลงตรงน้ำหรือลงตำนากันเรียบๆก็บุญสมัยก่อนนาสุพรรณมันไม่เป็นล็อกๆก็มันเป็นพืชเดียวกันไปหมดติดต่อกันพอน้ำมันท่วมใช่ไหมก็ยังดีเป็นสนามเตียนๆไปแต่มันไปลงอย่างนั้นไม่ดีอ่ะมันกระแทกนะแทกนี่แหละบางทีมันก็ระเบิดได้เห็นไหมมันขัดข้องมันเสียดสีกันไอ้พวกที่เรียกว่าไดนาโมหรือว่าตัวเครื่องมันเสียดสีกันมันอุดตรงนู้นอุดตรงนี้แล้วมันไปได้นะจึงบอกว่าเล็กเดินได้นั่นนะทันใดก็เนี่ยดินน้ำลมไฟมันวิ่งไปได้เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเราก็เหมือนกันนะต้องจอนมาเจอกันจอนมาสร้างความดีนั่นน่ะจางมาจอนมาสร้างหูตาจมูกลิ้นกายใจให้มันเป็นมหาภูตรูปที่ปานีตนั่นน่ะที่เห็นไหมหูตาจมูกเอาไปตีกันมีหูตาจมูกมีขันธ์ห้าเอาไปตีกันนั่นแหละ ไปตีเอาไปต่อยกันนี่เอาไปฆ่ากันก็เพราะว่าไอ้ขันธ์ห้าที่มันไม่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นการมีขันธ์ห้าเป็นสัมมาทิฏฐิได้นี่ถือว่าทำแล้วเป็นทุกข์ใจทำแล้วใจก็รู้นั่นแหละอะไรดีอะไรไม่ดีก็รู้นั่นแหละ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วก็เป็นทุกข์ทุกคนเมื่อจับได้ก็เป็นทุกข์จับไม่ได้ก็ยิ้มไปนั่นแหละจิตใจเห็นมันที่เรียกว่ามันแข็งก้าวที่ทำบาปได้ลงฆ่ากันเช่นฆ่ากันกล้าเองอยู่อย่างนี้นี่แหละลานธรรมไม่ฆ่ากันมหาภูตรูปวันนี้ไม่ฆ่ากันเนี่ยนกมาทั้งสี่ทิศแปดทิศก็ดีทำให้มารวมลงกันแล้วมากายย่นย่อแล้วคือความดีนะคุณโยมเนาะลองนึกดูมีพุทธบริษัทเดียวที่ไม่อยากเบียดเบียนกันนั่นนะเบียดเบียนกันก็ไม่ไปสวรรค์นิพพานสักทีนั่นนะคนที่เลิกละนั่นน่ะเลิกละเลิกลบนั่นน่ะใช่ไหมลบก็ขันห้ามานานนะทีนี้ก็ลบมันออกลบที่ไม่ดีมันออกไปลบไม่ดีออกไปก็ทำให้สิ่งที่ดีเนี่ยหายใจบริสุทธิ์นั่นน่ะหายใจไม่บริสุทธิ์นั่นน่ะอยู่ยังหลบๆซ่อนๆอยู่ยังทุกข์ใจนั่นถ้าจับได้ก็ทุกข์ใจนั่นถ้าจับไม่ได้ก็ดีไปนั่น
เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านึกถึงแต่ความดีนึกถึงสิ่งที่ดีนั่นน่ะเมื่อรับประทานก็รับประทานของดีๆบริโภคที่ดีนี่แหละพุทธบริษัทเดียวบริษัทอื่นเห็นไหมทำไงจะเอารัดเอาเปรียบกันให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งนั่นเห็นนะให้เราเป็นหนึ่งให้เราเอาเปรียบใครได้มากๆถือว่าดีนั่นบางคนเห็นไหมแต่หนีกรรมไม่ได้นั่นกรรมเป็นตัวที่ชัดให้เราได้นึกถึงนะนี่แหละสัมมาสติเนี่ยสัมมาสมาธิจะได้ปรากฏในกายใจเราอิริยาบถที่มันปิดบังเรานั่นนะจึงบอกว่าเปิดเหมือนกะลานั่นนะกะลามันฟั่มอยู่เปิดหงายออกนั่นนะหงายออกให้ใจมันว่างใจมันว่างใจมันไม่วุ่นนะใจมันไม่ทุกข์แล้วนะมหาภูตรูปอันนี้มันก็เย็นนั่นนะขันธ์ห้าอายตนะตัวนี้แหละที่บอกว่าทำให้เย็นรู้จักว่างเป็นรู้จักรู้รู้เฉยเห็นเฉยรู้จักอุเบกขาญาณนั่นญาณทัศนะอันนี้แหละที่ทำให้คนเราคิดว่ารักษาศีลดีภาวนาดีนั่นหายใจก็ไม่ติดไม่ขัดนั่นจึงบอกว่าหายใจติดขัดขัดเรียกว่าพึ่งคนอื่นเขามาหายใจเรามีบุญเราไม่ต้องไปยืมนะไปกู้เขามามาหายใจไปกู้เขามาทำทุนนั่นน่ะเขาจะทวงก็ทุกเนาะนั่นน่ะเหมือนกันนี่แหละกรรมที่ว่าเจ็บป่วยนั่นน่ะเขามาทวงเราละนั่นน่ะที่หลวงปู่องค์ที่มากลางวันนั้นเทศให้พระฟังเราเนี่ยมันเราเนี่ยมันแก่ขึ้นเมื่อตอนเด็กๆมันแก่ขึ้นตอนอายุมากพอ50ไปแล้วมันแก่ลงมันแก่ลงแก่ลงมันชราลงขันธ์ 5มันก็ทุกข์ทุกข์ตามมาทุกข์จรมาทุกข์จรไปนี่แหละมันไม่มีอะไรอ่ะมันตามเราความเจ็บความปวดมันทวงเราทุกวันนี่แกจะไปกับฉันแล้วยังบางคนเห็นไหมเป็นมะเร็งเต็มตัวเป็นมะเร็งเหมือนเป็นมะเร็งน้ำเหลืองเรื่อยเลยนั่นเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่ามันตามมันชลาลงพอ50-60แล้วมันชลาลงมันติดตามทีนี้ถ้าการหน้าของเราไม่เป็นอะไรนั่นแหละไม่เป็นอะไรแต่เราก็ไม่ประมาทเรียกว่าความเจ็บปวด
ติดตามตัวเราคือความนั่นแหละเขาไม่ให้ประมาทเขาไม่ให้เรามัวเมานั่นแหละเรายังมีร่างกายแข็งแรงเราตามวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นก็ไปที่คิดไปว่าทำไงเราจึงจะไปมันทั่วโลกทำไงเราจึงไปหาความสนุกเพลิดเพลินนั่นแหละหนทางสุดท้ายก็ต้องกลับมานอนเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็เหมือนอย่างกับเราไปสนุกมันทั่วแล้วเราก็กลับมาเข้าสมาธิของเราพักฟื้นสมาธิเนี่ยตัวฟักฟื้นสมาธิเนี่ยตัวฌานเป็นตัวพักพักให้เรามีพละกำลัง นั่นแหละกำลังใจพรุ่งนี้ไปสนุกต่อใช่ไหมถ้าคนมีตังคนจะเที่ยวไปบางคนเดินไปไม่ได้ก็หาเครื่องทุนแรงไปนั่นแหละแต่มาคุณโยมจะเอารถก็ดีจะเอารถเครื่องก็ดีจักรยานก็ดีเดินไปมันไม่ไกลคนสมัยก่อนต้องเดินไปถือว่าเห็นมาขันห้ามีเคลื่อนทุนแรงมากไปก็เลยไม่เห็นทุกข์นั่นน่ะโอ้เรามีตังค์ไปมันทั่วโลกนั่นน่ะลักษณะอย่างเนี้ยทีนี้พอไปมากๆไอ้ความชราลงเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญญาญาณว่าทำไงเราจึงจะหาตัวตนนั้นเนี่ยหาตัวพระนิพพานให้แจ้งขึ้นมาเนี่ยทำพระนิพพานให้แจ้งนะทำเทวดาให้แจ้งนั่นในใจเรานะเทพเทวาที่ว่าเทวธรรมพรหมธรรมเนี่ยให้โลกุตระธรรมนั่นเองนะที่ทำได้นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้อ่ะจึงบอกว่าเราถูกธรรมชาติกฎเกณฑ์กฎกรรมเนี่ย อยู่กับกฎของกรรมเห็นไหมเมื่อชราลงแล้วกลับมาอยู่วัดมาอยู่เชิงตะกอนนั่นแหละมาอยู่เชิงตะกอนแล้วก็ให้คนข้างหลังได้ไปพิจารณาว่าเออเนี่ยญาติของเราตายแล้วถ้าไม่ไปเผามันก็จะส่งกินนั่นไปทั่วบ้านทั่วช่องเอาเถอะอสุภะอันเนี้ยมันจะได้ทำสมัยใหม่ใช่ไหมเผาแล้วมันจะได้หมดกังวลหมดความต้องกินนั่นเอง ก็เลยเผาว่าดีแล้วเมื่อไปใส่ฮงจุ้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็เอาอะมันไม่มีที่จะอยู่กันนั่นแหละเหมือนอย่างแย่งคนตายอยู่กันใช่ไหมถ้าเกิดบอกว่านี่ขอฉันไปอยู่มั้งนะฮงจุ้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องอยู่ให้ราบรื่นอยู่ให้ถ้าไม่มีต้นไม้ปลูกแล้วนะว่าเออดีวิญญาณจะได้ราบรื่นหรือไงจึงไม่ให้ต้นไม้ไปปลูกในฮงจุ้ยก็ร้อนเหลือเกินเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนอย่างกับอะไรคอนโดที่อยู่กับปูนอยู่กับแผ่นหินนั่นน่ะทำให้ร้อน
นั่นเห็นไหมไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้ปกคลุมก็ต้นไม้เนี่ยเป็นสื่อของความเย็นนั่นนี่ถ้าไม่มีต้นไม้วัดสังฆทานเนี่ยไม่มีค่าเลยต้องไปอยู่แบบวัดหลวงพ่อวัดหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อที่วันเนี้ยที่ไปหล่อพระกันวัดหลวงพ่อวิชัยนั่นวิชัยแกไม่โยเลยแกไม่โยเลยนั่นแหละเพราะว่าอยู่กลางทุ่งลมมันพัดดีนั่นแหละสร้างศาลายาวคนไปนั่งลมพัดไม่ต้องใช้พัดลมลมเย็นดีนี่แหละคุณโยมมันดีสองอย่างเหมือนกันเนาะต้องแต่ไปอยู่โล่งๆแล้วมีน้ำมีลมพัดมันก็ดูว่าทั้งในลมก็เย็นนั่นนี่แหละเหมือนยังกับหลวงพ่อสมศักดิ์ที่อยู่ไอ้เพชรบูรณ์ก็เหมือนกันท่านก็อยู่ภูเขาอยู่ภูเขาพยายามปลูกต้นไม้นั่นแหละเหมือนกันที่เพชรบูรณ์ตะพายะมันก็ไกลใช่ไหมมันหนาวนี่แหละเหมือนอย่างกับว่าทำไงมาทำงานแล้วก็อยากให้มีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลรถติดนั่นแหละสมัยนี้เห็นไหมสารพัดอ่ะเขาจำกัดให้เราอยู่นั่นแหละไปมากๆก็เสียเงินเสียทองมากอะไรต่ออะไรทุกวันนี้ก็ปัญหาคนเนี่ยปัญหาทุกข์ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเพราะหาเงินหาทองนั่นน่ะจึงบอกว่าทำให้คนเราเนี่ยเครียดลงกระเพาะมงคลเครียดลงกระเพาะก็ต้องใช้ตะไคร้สินั่นน่ะตะไคร้ทานข้าวสามหนก็ตะไคร้สามต้นนั่นน่ะหั่นหรือว่าบดให้ละเอียดกินก่อนข้าวนั่นแหละถ้าได้ยางตะไคร้อ่ะมันจะเคลือบกระเพาะบางคนเป็นปวดท้องต้องหลายปีไม่หายนั่นแหละเครียดเห็นไหมนี่แหละมันไม่ใช่ชราลงอย่างเดียวมันชราทุกข์ชราธรรมโมวหินี่แหละเรามีกรรมน่ะเห็นไหมมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นนี่แหละกรรมตายาโตเนี่ยที่ว่ามีกรรมสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนนั่นแหละมีความดีเป็นของตนนั่นมีพรสวรรค์บางคนเห็นไหมถ้ามีโรคติดตามมาทั้งตัวนี่โอ้โหมันก็ต้องปองใจเลยนะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมแล้วเห็นไหมคนมีบุญมีภาวนาไม่ประมาทเนี่ยจึงบอกว่าการไม่ประมาทการนี่แหละจึงบอกว่าถ้าไม่มีวัดมันก็ไม่มีแสงสีที่ดีเลยใช่ไหมโยมไม่มีวัดไม่มีวามีแต่คนทะเลาะกันมีแต่คนเมาทั้งเมืองนั่นแหละโลกทั้งโลกก็ไม่มีความสุขไม่มีศาสนา
นั่นน่ะมันมีศาสนายังดีนะเนี่ยเหมือนชุ่มชื่นใจที่ว่าเออคนที่เข้าใจกับพุทธศาสนานั่นน่ะมีประเทศแล้วก็ยังต้องมีศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจนั่นน่ะนี่แหละเหนื่อยเหนื่อยอย่างเดียวใช่ไหมมนุษย์อะทำแต่งานนอนก็ไม่พอนอนหลับก็ไม่พอนั่นน่ะยังต้องมีภาวนาอีกหลวงปู่เจริญนะเห็นป่ะท่านเจริญแต่สังขารนะถ้าไม่มีภาวนาเนี่ย90จะเดินไหวไหมนั่นน่ะท่านยังเดินทรงกายไว้ได้เนี่ยทรงสมาธิทรงฌานของท่านนั่นน่ะได้นี่แหละพูดเสียงไม่ตกนั่นน่ะเห็นไหมพูดจนเป็นชั่วโมงก็พูดได้นี่แหละ เพราะฉะนั้นนะคุณโยมนี่แหละที่เรียกว่าก็กรรมดีรักษาไว้นั่นน่ะกรรมดีเลี้ยงเอาไว้เหมือนหลวงปู่ท่านก็ต้องชราหลวงปู่บุญยฤทธิ์ชราแต่ยังไม่ไปยังเป็นเพื่อนน่ะเป็นเพื่อนให้มีกำลังใจให้กับญาติโยมน่ะเห็นไหมเรื่องปวดเรื่องเมื่อยนี่เราก็ไม่รู้กับท่านใช่ไหมถ้าเราไปรู้กับท่านเนี่ยเราก็โอ้โหเห็นไหมท่านทนอยู่ได้นอนอยู่ทั้งวันนั่นเห็นไหมไปไหนไม่ได้แล้วนี่แหละเรียกว่าชราลงนั่นเดินก็ไม่ได้ก็เหมือนอย่างกับนี่แหละเวียนไปเวียนมามาทีแรกแล้วก็นอนก่อนพลิกตัวได้แล้วดีใจแล้วเด็กๆน่ะพลิกตัวได้แล้วฟัมได้แล้วอะไรต่ออะไรเราก็ดีใจนะน้องๆเกิดกันขึ้นมาก็ดีใจเหมือนหลวงปู่อ่ะเห็นไหมชราแล้วพลิกตัวเองก็ไม่ได้ต้องให้คนอื่นช่วยพลิกนะเห็นไหมนี่แหละการปฏิบัติถ้าใจเราเป็นพระกายเราเป็นพระมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาไม่ทอดทิ้งถ้ากายเราไม่ได้ฝึกเอาไว้นั่นน่ะก็เรียกว่าเห็นไหมบนเก่งทะเลาะกันเก่งด่าลูกด่าหลานเก่งอะไรเงี้ยโอ้โหแม่เราเมื่อไหร่แม่เราจะเห็นไหมบางคนก็หลงนะแม่ไม่หลงแต่พ่อหลงนะเห็นไหมเห็นว่าขันห้าไม่มีสมาธิขันห้าไม่จับไม่ได้จับฌานจับสมาธิไม่ได้จับลมไม่ได้นั่นน่ะกินได้กินได้พอเดินได้บางคนนั่นน่ะแต่หลงเท่าแล้วนั่นน่ะตัวรู้ไม่เกิดเท่าแล้วตัวสติเนี่ยที่บอกว่าตัวเจริญสติจับไปไม่ได้นี่แหละน่ากลัวที่สุดนั่นแหละตัวหลงนี่น่ากลัวมากถ้าหลงกันทั้งเมืองเนี่ยเห็นไหมเป็นที่ที่น่ารำคาญของคนที่ไม่หลงเดินไปทางไหนพ่อหนุ่มจะไปกรุงเทพเนี่ยจะไปทางไหนถามกันถามแล้วก็ถามอีกอยู่นั่นน่ะ
เดินไปไม่ถูกนี่แหละจึงบอกว่าสติทรงสติทรงสมาธิไว้ให้ได้เหมือนอย่างกับเรามีภาชนะที่ตักที่ตวงก็ยังดีเราไม่มีจานเราไม่มีชามเราก็ต้องกินเหมือนเป็ดเหมือนไก่ใช่ไหมเขาจะให้กินตรงไหนก็กินนั่นแต่เราอะมนุษย์เนี่ยรู้จักทำทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกนะนั่นแหละกรรมฐานก็เป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกของกายจิตเมื่อเราแตกดับเราก็ทิ้งนะเราก็ทิ้งชามทิ้งจานทิ้งขันห้าของเรานี่แหละอายตนะดวงนี้มันก็ไปแต่จิตนั่นเองที่เรียกว่าวิญญาณจิตวิญญาณมหาภูตรูปอันเนี้ยแตกดับแล้วเหลือแต่จิตเหลือแต่ความรู้ไปนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเมื่อมหาภูตรูปอันนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเอาที่เรามาปฏิบัติถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองถ้าเราปฏิบัติได้จะรู้ว่าฌานจิตเนี่ยที่ท่านบอกว่าจิตที่ได้ฌานได้กรรมฐานของท่านท่านก็อยู่กับพวกเรารักษาพวกเรานั่นน่ะเมื่ออันเนี้ยมันเป็นของละเอียดเป็นของที่บอกว่าพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานน่ะยังไม่นิพพานธาตุน่ะธรรมชาติอันเนี้ยรักษาพวกเราเมื่อเรานึกถึงท่านก็อยู่กับเรานั่นน่ะถึงแม้ว่าจะจับชายสังคติไปตลอดนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้พุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำนั่นเมื่อขันธ์ห้าเราไม่ศึกษาไม่หล่อหลอมสมาธิไม่หล่อหลอมฌานนั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็ทำไม่ได้นั่นแหละพระข้างนอกไงที่บอกว่าหล่อพระข้างนอกแต่หล่อพระข้างในด้วยนะนั่นน่ะหล่อพระข้างในนี่ก็คือนี่แหละมหาภูตรูปนอกในนี่แหละให้มาคุณโยมเราไม่ใช่ท่านบอกว่าเราไม่ใช่เอาวัตถุไปนั่นน่ะแต่วัตถุไม่ไปกับเราแต่เมื่อเราก็อาศัยวัตถุตอนที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าพันร่างกายห่อหุ้มร่างกายเราคนอินเดียใช้พันเนาะใช้ห่มผ้าพันเนาะนั่นถึงบอกว่าผ้าพันกายโบราณสมัยนี้ก็ใช้ใส่เสื้อเนี่ยมีลูกดุมใช่ไหมนั่นนะติดเอาไว้อะไรตาอะไรปิดร่างกายคนอินเดียใช้พันทาลีใช้พันนะพันกายเหมือนอย่างผ้าต้องไหลวาผ้าบางๆพันเนาะพันนั่นนะก็เป็นแบบรูปแบบของเก่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมื่อแตกดับก็ไม่ได้เอาผ้าชุดนั้นไปละนั่นน่ะผ้าทิพย์นั่นน่ะบุญทิพย์ไป
นั่นนี่แหละที่ท่านบอกว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักนั่นอะไรอะสมบัติเป็นของหนักตอนเราแบกไปหามไปโอ้โห90ก็จะไปแบกอะไรเนาะตัวเองก็จะเดินไม่ไหวนั่นเห็นไหมที่ตอนหนุ่มๆอยากได้หมดเลยนั่นหาไปก็เอาหิ้วไปก็เอาลากไปก็เอาพออายุมากอายุมากโอ้แม้กระทั่งตะกร้าก็ยังไม่อยากจะหิ้วตะกร้ามากใช่ไหมชราแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึงเราก็อ้าวนี่แหละจิตมันคิดได้นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมจิตมันคิดได้ที่บอกว่าคิดได้ทุกอย่าง แต่คิดให้มันอยู่ในขอบเขตไงนั่นแหละไม่คิดแล้วไม่ทุกข์นั่นแหละ จึงบอกว่าคนรุ่นใหม่ก็คิดว่าอะไรล่ะที่มันจะเป็นสุขที่มันจะสุดยอดของสุขอะก็คิดว่าไปกินในเสพติดทั้งหลายนั่นแหละเป็นสุขนะมันสุขมันเพลินไปเดียวเดียวนั่นแหละไอ้ชาตินี้เราก็ไม่ได้เมากันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันสุขไปแค่ไหนกินเหล้าเมา นั่นแหละเห็นปะไม่รู้ว่ามันสุขไปยังไงมันมึนๆงงๆไปคิดว่ามันสุขแล้วทีนี้ก็เอากินแก้เครียดกินแก้ทุกข์นั่นน่ะกินเหล้าเมาแล้วจะได้คลายความทุกข์อ้าวพอหายแล้วมันทุกข์อีกน่ะไอ้ตัวรู้มันไม่ลืมน่ะแกะมันไม่ออกแกะผิดน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่าแกะผิดมาเกิดแล้วมาแกะผิดมาปัดออกมันปัดผิดเนี่ยมันกลายเป็นปัดเข้าเพราะมันติดแล้วเสพติดทั้งหลายนั่นน่ะจึงว่าเรามาสังเกตอ่ะเจ้าหน้าที่ที่มาทำบุญกาลจักรที่มียศมีศักดิ์ก็ดีเหมือนเขาแข็งแรงเขาไม่ได้กินยาเสพติดเขาไม่ได้เมาอย่างนั้นนะใช่ไหมนี่รูปแบบของเขาตอนมาวัดเขาก็ทำตัวเรียบร้อยทำสงบสงเงียมของเขานั่นน่ะก็เหมือนเรานี่ก็เหมือนกันบริโภคเนี่ยที่เรียกว่าบริโภคศีลธรรมบริโภคสติสมาธิของเรานั่นใช้สติใช้สมาธิของเราเป็นบาดฐานนั่นของมวลมนุษย์จะมาที่บอกว่ามนุษย์มีความสุขมากมนุษย์ที่เข้าใจกันเข้าใจกันไม่ต้องเอาอาวุธมาเข่นฆ่ากันมายิงกันนั่นน่ะมาตีกันนั่นน่ะเพื่อจะได้ให้มันหายไปจากวงจรชีวิตของเราหายไปจากหูตาจมูกของเรานั่นน่ะมโหเหลือเกินนั่นแหละมโหเดียวเกินมันก็แหลกแล้วก็สงสารเขาตายแล้วก็สงสารเหมือนรถนั่นนะเห็นไหมที่ตอนมันยังสวยอ่ะพอมันวิ่งชนกันแล้วเห็นไหมมาชนท้ายกันเข้าอีกคันหนึ่งก็ตกใจวิ่งชนในฝาผนังกำแพงข้างๆทางแถวนั่นน่ะเห็นไหมให้วุ่นวายไปหมดใช่ไหมตกใจคงจะตกใจเนาะนั่นแหละแต่ไม่ตายคนนี้ไม่ตาย
รถมันก็หมุนเลยนั่นนี่จึงบอกว่าสติตอนนั้นน่ะสำคัญตกใจกลัวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่มาสร้างภาวนากันทุกวันทำไมมันช้าเหลือเกินใช่มันของเบามันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้จึงบอกว่าเอาทอดย่างต้มผัดเนี่ยมันสุกตอนไหนก็เอาใช่ไหมมันต้องสุกแน่หุงข้าวไปมันต้องสุกแน่หุงข้าวไปแล้วทำไงให้น้ำแห้งใช่ไหมคนโบราณก็นั่นนะรู้จักไปเห็นไหมไปทำให้น้ำมันแห้งไปจากข้าวน่ะเรียกว่าดองข้าวใช่ไหมย่างให้มันโดมอข้าวให้มันสุกพอดีหุงข้าวไม่ต้องเช็ดน้ำบางทีนั่นแหละมันพอดีนี่แหละความพอดีของมวลมนุษย์นะเห็นไหมทีนี้ก็มนุษย์ก็กินกันทุกวันนะนั่นแหละเกิดมาก็กินกันทุกวันไม่เบื่อนั่นน่ะไม่เบื่อไม่นายก็รู้ว่ามันกินแล้วมันก็ต้องถ่ายออกนั่นน่ะเหมือนเติมพลังงานไปเรื่อยเชื้อเพลิงถ้าเป็นรถเนี่ยเป็นคนก็เติมเชื้อเพลิงให้มันเหมือนกันน่ะเราเติมเชื้อเพลิงภาวนาแล้วมันเป็นไฟเย็นไม่ภาวนาแล้วไอ้ตัวร้อนมันก็ธาตุร้อนมันก็อยู่กับเราธาตุเย็นมันก็อยู่กับเรากลายเป็นคนดุนี่แหละมันแปรธาตุไปหมดจะดุหรือจะอาฆาตเนี่ยอาฆาตมาดร้ายนี่แหละมันแปลงได้หมดเลยเชื้อเพลิงของเรานี่เชื้อเพลิงของรถนี่มันเป็นอย่างเดียวขอให้มันวิ่งได้ก็แล้วกันให้มันวิ่งได้ให้มันไปได้แต่เชื้อเพลิงมนุษย์นี่มันมีหลายอย่างเหลือเกินนั่นใจดีก็ได้ใจร้ายก็ได้ใจดุก็ได้อะไรต่ออะไรอาฆาตมาดร้ายเนี่ยมันแปลงได้เยอะเพราะไอ้ธาตุรู้เนี่ยที่บอกว่าศาสตร์กี่อย่างพุทธเจ้าเรียนได้หมดเนี่ยถึง8 อย่างอะไรต่ออะไรความรู้อะไรต่ออะไรทีเนี้ยพุทธเจ้าก็ย่นย่อแล้วก็เอามารู้อย่างเดียวรู้ถูกรู้ผิดเนี่ยเอาลบออกไอ้ผิดก็ไม่เอาถูกก็ไม่เอาก็ใจมันก็เลยว่างนั่นน่ะไปนิพพานนั่นน่ะรู้ตัวว่างรู้ตัวรู้จักเฉยนั่นน่ะรู้จักได้รู้จักเสียพุทธองค์นั่นน่ะผู้รู้จักเสียสละนั่นน่ะครูบาอาจารย์ทุกองค์ได้มาก็เอามาทำเอามาตั้งนู่นตั้งนี่นะเหมือนหลวงพ่อวิชัยเขาก็ทำบุญมา30-40 ล้านท่านก็ทำของท่านทำศาลาใหญ่นั่นแหละเห็นมาท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนอาศัยเรืออาศัยแพเนี่ยเหมือนวัดสังฆทานทุกที่ได้มาก็สร้างไปไม่ได้เอาเรือแพไปด้วยนะเอานามธรรมบุญเนี่ยที่เรียกว่านามธรรมที่เรียกว่าบุญบาปนี่แหละไปได้2 เรือนะขันหน้าไปได้2เท่านั้นเองจะเอาทางลบหรือทางบวกไป
เนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมาทิฏฐิจึงปรากฏกับชาวโลกไงต้องฝึกฝนให้มันแหลมให้มันคมให้ได้นั่นน่ะใช่ไหมจะเอาแหลมไปทำอะไรอ่ะจะเอาคมไปทำอะไรอ่ะคมเอาไว้ทำมาหากินเนี่ยเอาไปตัดต้นไม้เอาไปอะไรอ่ะคล้ายๆว่าเอาไปขุดดินฟันหญ้านั่นความคมเนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมที่จะทำเนี่ยจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยถ้ารู้ถูกแล้วจะมีกำไรชีวิตมากเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นน่ะตัวโลกไม่มีใครที่จะเห็นไหมนอกจากพุทธเจ้านอกจากพระอรหันต์นะนั่นน่ะพระอรหันต์ล่วงลับไปแล้วยังคนมาทำบุญสู้ในหลวงไม่ได้ในหลวงนิทานมากเหลือเกินเห็นไหมท่านทำมาไว้เยอะนั่นนะทำความดีเอาไว้เยอะทุกคนจะต้องเอาเป็นต้นแบบทั่วโลกรู้จักพอเพียงรู้จักก็ธรรมชาติไม่ต้องไปลบกับใครเนี่ยลบกับธรรมชาติรู้จักเอามากินเอามาใช้รู้จักพอเพียงนั่นรู้จักการเวลานี่แหละการเวลาตัวเนี้ยที่ไม่รู้นี่แหละมีแต่ขอแม่นั่นน่ะเหมือนว่าการหน้าก็เหมือนกันเนี่ยต้องการอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักหยุดนั่นน่ะสมาธิหรือว่าในหลวงรู้จักหยุดรู้จักพออย่างนี้รู้จักช่วยรู้จักเอามาแล้วก็เอาไปช่วยคนทั้งโลกนั่นน่ะเหมือนหลวงตามหาบัวนั่นน่ะที่ท่านถ้าท่านไม่ช่วยชาติท่านก็อยู่เฉยๆนั่นน่ะภาวนาเอ๊ะใครล่ะจะเป็นตัวช่วยชาติองค์พระบาทสมเด็จน่ะท่านมีญาณเนาะไปปรึกษาหลวงตาดีกว่าทำยังไงจะแก้ไขยังไงเนี่ยเมื่อน้ำมันแห้งทรัพย์มันไม่มีก็เหมือนทรัพย์มันแห้งไปหมดแล้วนี่แหละอะไรต่ออะไรมันไม่มีละติดหนี้ก็ติดหนี้ใช่ไหมนะติดหนี้ประเทศติดหนี้โลก นี่แหละท่านมีญาณรู้นะไปปรึกษาในหลวงดีกว่าคุยกันในหลวงคุยกันรู้เรื่องเราต้องช่วยเราต้องช่วยชาติหลวงตาไอ้เด็กๆเนี่ยใจเด็กๆพระป่าเมื่อไหร่มันจะเต็มใช่ไหมเราก็นึกเลยนั่นน่ะนึกแบบคนไม่รู้นะเนาะนั่นน่ะญาณไม่รู้หลวงตาบอกต้องช่วยชาติพระป่าช่วยชาติไม่ได้พูดว่ากฐินช่วยชาติทีแรกทีนี้ก็โอ้โหกระถินทองกระถินแบงก์กระถินใช่ไหมกระถินทองคำน่ะคือสร้อยทองเอามาห้อยกันยั่วเยี่ยมหมดเลยทีนี้โอ้โหทำไมทำมาได้ต้อง13-14ตันอะไรนี่แหละคุณโยมดูแต่ครูบาอาจารย์บอกโอ้ยทองคำประเทศไทยเยอะนั่นแหละคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิช่วยกันไว้คนที่ยังไม่เข้าใจไปทำทำไมหลวงตาไปทำทำไมเราไม่ได้โครงการอะไรนั่นนี่แหละที่บอกว่าคนไม่เข้าใจก็ไปว่าไปเนี่ยที่เรียกว่า
นี่แหละในหลวงว่าถูกนั่นแหละรู้จักกินลูกว่ารู้จักกินผลไม้รู้จักว่าถูกว่าถูกว่าผิดเนี่ยเห็นไหมมันก็มีสองอย่างนะมีลบกับบวกทำคนไม่เข้าใจเออไปทำทำไมเขาเอาไปกินหมดนั่นน่ะอะไรต่ออะไรนี่แหละโยมคนเราเนี่ยไม่ติดหนี้ไม่รู้เมื่อยังไม่มีทุกข์ไม่รู้ได้ไหมเหมือนกันที่เรามาก่อนเนี่ยดีมาปลูกฝังกุศลของเรากุศลที่ว่ารู้จักภาวนาเนี่ยนั่นเนี่ยใครภาวนาได้คนนั้นก็เป็นวิสาขาสิคนภาวนาเป็นวิสาขาฉลาดจะมาประชาสุดท้ายนี่แหละเหมือนว่าศิลปะ18อย่างมันเกิดนั่นน่ะที่ว่าหรือว่า108อย่างมันเกิดเกิดแล้วแม่คนเป็นทุกข์นั่นน่ะก็ข้าทาสก็ไม่เป็นทุกข์น่ะใช่ไหมบริวารก็ไม่เป็นทุกข์ไปทำบุญกันสนุกสนานนั่นน่ะเหมือนไปกัน 3-4 พันคนน่ะนั่นน่ะไปวัดแค่เรามากันเป็นพันนี่ก็ว่าเยอะแล้วแต่งานใหญ่ๆนั่นน่ะเมื่อวิสาขาเข้าวัดไปฟังธรรมพุทธเจ้าเหมือนตระกูลเดียวไปกัน 3-4 พันคนยอมลองนึกดูสิว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่เป็นทุกข์นั่นน่ะเหมือนที่บอกว่ากำลังฟังธรรมพุทธเจ้ากำลังฟังธรรมงูกัดก็ดีงูกัดก็เฉยนั่นน่ะนั่งเฉยโอ้ยร้องวิทย์วัดฉันโดนงูกัดแล้วทีนี้คนก็ไม่ต้องตั้งใจฟังพุทธเจ้าคนก็บรรลุธรรมนางโดนงูกัดก็บรรลุธรรมนะเพราะพิษงูก็ทำลายนางไม่ได้เห็นมานี่แหละจึงบอกว่าต้นบัญญัติมันมีนะคุณโยมนั่นแหละทหารพันธุมวดีเนี่ยตายก็แล้วลูกก็ตายด้วยถูกลอบทำร้ายในป่าโอ้อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เรากำลังฟังธรรมอย่าให้อึ้งไปเดี๋ยวลงธรรมเนี่ยลงธรรมสภาของในพุทธองค์ใช่ไหมเทศจะคนจะแตกตื่นตกใจพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมกำลังดีนะภรรยาก็ได้ฟังธรรมนั่นน่ะได้บรรลุธรรมนั่นน่ะนี่แหละไม่ตกใจถ้าลูกตายหมดเนี่ยเหมือนไปกันเท่าไหร่เป็นสิบนั่นน่ะลูกๆนะจะไปตายหมดในกองทัพเขาลอบทำร้ายเขาหลอกเนี่ยว่ามีพวกพยกทัพมาประชิดชายแดนเราแล้วนั่นน่ะพันธุมดีไปก็ถูกหลอกเนี่ยถึงคราวตายก็ต้องตายเห็นไหมที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีวิชาแผงสอนถ้าเห็นรอยเกียนมันไปรอยเดียวกันแผงสอนดังนั่นเนี่ยคอยระวังให้ดีเพราะว่าธนูยนต์นั่นเนี่ย
มันทะลุไปหมดเลยยิงไปนี่เราโดนธนูเขาไปแล้วเอาผ้าพันไปบอกในเมืองใช่ไหมไม่เชื่อว่าธนูมันคมขนาดนี้ทะลุเลยพอเปิดผ้าก็ตายนั่นน่ะแต่หมายก่อนน่ะเขามีวิชานั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปสู้กับเขาเลยพันธุมดีเนี่ยเขามีวิชานั่นน่ะฟันดาบไม่ให้ดังไม่ให้เสียงดังน่ะตัดเหล็กขาดไม่ให้ดังนั่นน่ะเขาสามารถขนาดนั้นแต่เห็นว่าแต่มันก็ต้องถึงคราวตายก็ต้องตายนั่นน่ะเพราะว่าชาตินั้นไม่สำเร็จน่ะน่ะเป็นทหารอะไรเงี้ยนี่แหละคนที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ดีหรือว่าบารมีเก่าบารมีเก่าแล้วก็มาทำบุญเอาใหม่ถ้าเราก็เหมือนกันนะ ถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมบารมีเก่ามันก็หมดนะส่งผลให้มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันหมดบุญละทีนี้ก็มาสร้างใหม่มาตักตวงเหมือนมาตักน้ำมาตักให้เต็มนั่นน่ะให้เต็มตุ่มเต็มองนั่นน่ะใช่ไหมคนโบราณบอกว่าอย่าให้น้ำมันไม่เต็มองใครไปมาใครมาเนี่ยจะได้ใช้นั่นแหละฉันใดกับจิตใจของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นน่ะถือว่าจอมปาฏิก็มาจากพุทธศาสนาใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะคนเราเห็นไหมป่วยเหลือเกินเจ้าคุณเยือนน่ะแกหลวงพ่อเยือนเนี่ยเราเรียกกันหลวงพ่อเยือนน่ะแกก็ป่วยเรื่อยนั่นน่ะสมองตีบมั่งอะไรมั่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงเน่าแกไปได้แกไปอีกแล้วทำบุญคนกันนิมนต์ไปทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมโรคภัยใกล้เจ็บถึงจะเป็นนักบวชมันก็เอานั่นน่ะเห็นไหมมันก็เป็นนั่นน่ะคนอยู่ในวัดมันก็เป็นจนตายนั่นน่ะเรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกิน ก็บางคนเห็นมาทำค้าขายกันค้าขายก็เห็นมาเดี๋ยวนี้มันก็ขายลงมันก็ไม่ได้ขายขึ้นมันก็มีทุกข์มีสุขเนี่ยกล้าใส่ภาวนาโอ้โหมันจะพอเอาเงินไปให้ธนาคารไหมเนาะก็เป็นทุกข์นั่นแหละเหมือนทุกข์เข้าวัดดีกว่าทุกข์ก็เข้าวัดน่ะเหมือนหลวงพ่อโตแกก็มีบุญนะหลวงพ่อโตไปปรากฏให้แกเห็นนะแกก็เอ๊ะพระที่ไหนเนาะนั่นแหละหลวงพ่อโตเหมือนหลวงพ่อโตไปช่วยแกนั่นทำให้แกมีพักมีพวกค้าขายต่อไปอีกนั่นนี่หายใจให้มันเนี่ยหายใจขึ้นหน่อยกระเตื้องขึ้นนั่นน่ะเอ็นมาคนเราอ่ะจะตายมันก็มีบุญมาต่อนะ
เหมือนอย่างบางคนที่บอกว่ารถหายนั่นน่ะหลวงพ่อดำช่วยลูกด้วยนะหลวงพ่อดำอย่าให้มันเอาออกไปจากอยุธยาได้นะมันไปจอดมันไปจอดทิ้งไปไม่ได้นั่นน่ะเห็นว่าหลวงพ่อโตก็เหมือนกันนะหลวงพ่อโตสักติดขอให้ขอย้ายเอาไปได้นะลุงพ่อนะลุงพ่อช่วยลูกด้วยนะที่ไหนได้ลุงพ่อดำไปนั่งด้วยไปนั่งข้างท้ายทันหลังไปดูไอ้ใครมากับเราต้องไปจอดไว้ปั๊มน้ำมันนั่นนะเห็นไหมเทวดาช่วยพระอินทร์มารักษานั่นนะพระพุทธองค์ฝากเอาไว้ไงฝากศาสนาเอาไว้ให้กันนาคให้กับพระอินทร์นั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูสินาคมีอายุยืนใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าของลี้ลับอ่ะเนาะนั่นน่ะเป็นได้นั่นน่ะยอมคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเอ๊หลวงพ่อองค์นี้อยู่ที่ไหนเนาะแล้วเราอยากจะมาวัดเนี่ยหลวงพ่อโตไปนำทางมาขับรถก็หลวงพ่อโตเห็นหลวงพ่อโตมาเรื่อยมาจนถึงวัดสังฆทานมาเขาทำงานธนาคารชาติต่างประเทศอเมริกาเลยที่หลวงพ่อท่านเล่าใช่ไหมทีนี้ก็เนี่ยทำไงอ่ะมาแล้วก็ชอบใจมีด้วยเนาะพระพุทธรูปเนี่ยพามาเที่ยววัดจนได้ก็ถูกใจเจ้าวาดถูกใจหลวงพ่อสนองคุยแล้วหลวงพ่อคุยสนุกคุยฉลาดนั่นน่ะก็เลยหลวงพ่อเอาทองคำมาเลี่ยมหลวงพ่อโตดีไหมคุยพอมาช่วยงานเอาเลี่ยมจะได้สวยนะพระพักกันเอาตามใจหลวงพ่อก็ทีแรกก็เอาทองแดงมาเลี่ยมก่อนแล้วก็เอาทองคำมาหุ้มเนี่ยที่แรกคิดว่าทำแค่หน้ากันแล้วกันจะได้สวยนั่นน่ะไปทำมาหลวงพ่อหุ้มมันทั้งองค์เลยเนาะจะได้สวยงามหมด นี่แหละเห็นไหมนี่แหละถ้าคนไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไปทำทำไมนั่นน่ะเห็นไหมไปทำทำไมนี่แหละหลวงพ่อสังวานบอกโลภปานีตจิตปานีตนั่นน่ะเราทำแล้วเราได้บุญแล้วนั่นน่ะเหมือนอย่างกับพ่อแม่พี่กับน้องนั่นแหละสร้างจะดีแล้วก็ตายไม่เสร็จเนี่ยไม่เสร็จก็เป็นห่วงพระเจดีย์ก็ไปเป็นเทพก็เดินบนอยู่นั่นน่ะเดินวันทุกคืนนั่นนะที่หลวงปู่มั่นไปเห็นนั่นน่ะจิตนะจิตมันทำไม่เสร็จจิตมันไม่ยอมไปนิพพานนะทีนี้หลวงปู่ไม่ต้องมาห่วงเราทำแล้วเราก็เอาบุญไปแล้วนั่นน่ะถ่ายภพถ่ายภูมิให้สูงเข้าไปอีกนั่นน่ะเหมือนไปอยู่ชั้นดาวดึงส์ก็สวยงามเข้าไปอีกสองพี่น้องก็ไปเลยไปเป็นเทพอยู่บนดาวดึงส์เลยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะยามานิมมานั่นน่ะใช่ไหมนิมมานรดีอะไรนั่นน่ะว่าก็สวยหนักเข้าไปอีกนั่นน่ะนี่น่ะจนปัญญาเกิดใช่ไหมจะได้ไปนิพพานเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรา
เราก็มาลงทุนนะลงทุนทำของเราไปทำไปทำไปใครจะว่าไงก็นั่นน่ะนี่น่ะพยายามสนให้มันถูกไงสนทนานะสนทนาในจิตในใจของเรานั่นน่ะปาตกถาธรรมในใจเราใช่ไหมมันไม่ต้องไปปาให้มันฟุ้งซ่านใช่ไหมมันดีแล้วนั่นน่ะบางคนเห็นไหมทุกข์จนเอาอะไรไปไม่ได้นั่นน่ะบางคนก็สติฟันเฟือนไปเลยนั่นน่ะจึงบอกว่ามันมีพิษมากดวงใจดวงนี้ถ้าทำถูกสุขแล้วมันสุขเลยนั่นน่ะมันสุขไปทั้งโลกหน้าโลกนู้นเลยนั่นน่ะมันทุกข์ไปทั้งโลกหน้าโลกนู้นเลยใช่ไหมนะมันสร้างทุกข์นะสร้างทุกข์ก็ไปทุกข์ไปถึงโลกทิพย์นั่นน่ะใช่ไหมสร้างสุขได้มันสุขไปถึงโลกหน้านั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าเทวดาชั้นแรกๆนะ300,000 โกฏิก็อีก6,000,000 ปีเนี่ยอุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ยทุกเนาะนั่นน่ะลูกผู้หญิงก็ทุกลูกผู้ชายก็ทุกนะทุกเท่ากันนั่นน่ะลูกผู้หญิงทุกมากทุกมากกับผู้ชายนั่นน่ะที่เรียกว่าผู้ชายยังมีทางออกนั่นน่ะเธออยู่บ้านนะฉันจะไปนั่นน่ะไปนอกบ้านไปช่วยทำงานไปเที่ยวมึงอะไรมึงเห็นไหมเอ้าไปมากลายเป็นติดเหล้าเมายานั่นน่ะก็เลยทำเลเทเมาไปไม่รักกันจริงอ่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าขันห้าไม่รักกันจริงเพราะว่าศาสตร์ในดวงใจมันเยอะนั่นน่ะทุกข์ในดวงใจมันเยอะแยกไม่ออกก็เลยเดินไปทางผิดทางนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราทนได้นั่นน่ะเหมือนเรือนั่นแหละเรือมันจะแตกเรือมันจะจมนี่เราจะโดดยังไงให้มันพ้นเรือพ้นแพหนีเรือหนีแพหนีขันธ์ห้าที่มันเป็นทุกข์ได้นั่นถ้าหนีได้เราก็ไม่ต้องมาใช้มันอีกนั่นน่ะนานๆมาใช้ทีถ้าเรายังไม่ไปนิพพานนั่นน่ะมาใช้ในโลกมนุษย์นี่มันร้อนแดดเหลือเกินนั่นน่ะใช่ไหมมันเหือออกเหลือเกินมันหนาวเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินปวดหัวเหลือเกินนั่นน่ะมันปวดมากก็นั่นน่ะจนทนไม่ไหวใช่ไหมมันปวดขาเหลือเกินนั่นน่ะขันหน้าเป็นทุกข์มันปวดไปหมดน้อยโยมเนาะนั่งก็ปวดนอนก็ปวดน่ะหลวงปู่สังวานมันนึกว่านอนก็จะเป็นสุขตื่นเช้าขึ้นมามันปวดไปหมดนั่นว่ามันจะคลายทุกข์เนี่ยนอนกองกระดูกมันนั่นน่ะเห็นไหมเส้นเอ็นมันตึงรั้นไว้ไม่ไหวนั่นเองนั่นน่ะนอนมันก็แทนที่จะเป็นสุขนั่นน่ะตอนเด็กๆมันสุขนอนเป็นสุขตื่นขึ้นมามันก็ไม่ค่อยเมื่อยนั่นน่ะไม่ค่อยปวดมันปวดกระดูกอีกเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะแต่เรานึกอย่างเงี้ยเราจะได้รักกับพระพุทธองค์ไงนั่นน่ะรักพ่อแม่เรานั่นน่ะ
เห็นไหมรักพ่อแม่พุทธเจ้าเหมือนพ่อแม่เราองค์หนึ่งนั่นนะพระสงฆ์ที่เขาทำดีเราก็เอาเป็นสรณะที่พึ่งนั่นนะว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นนะเห็นไหมเราก็มีความสุขใจนั่นนะเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจว่าใครจะเป็นอะไรนั่นน่ะเขาต้องรักษาตัวเขารักษาขันธ์ห้าของเขาแต่ละคนเนี่ยรักษาเรือไว้ดีใช่ไหมไม่ให้มันรั่วไม่ให้มันจมนั่นน่ะไปเที่ยวกันเห็นไหมไม่ได้มีอะไรเครื่องมืออะไรมากนั่นน่ะไปจมน้ำก็จมตายไม่มีอะไรประมาทไงนั่นน่ะไม่มีเครื่องมือลูกหลานหลานร้อนขึ้นมาก็ไปอาบน้ำกันไม่มีลูกมะพร้าวแห้งน่ะตอนเด็กๆทำชูชีพน่ะภูมิปัญญาชาวบ้านผูกเชือกเข้านั่นน่ะผูกกันไว้แล้วก็ไปว่ายน้ำเล่นสบายเด็กๆ ก็ไม่ต้องกลัวจมน้ำสมัยนี้ก็เอาละโดดลงไปว่ายไป12 13นึกว่าจะว่ายน้ำเก่งอะน้ำมันพัดไปก็ตายนั่นน่ะเห็นมาเพราะว่าประมาทนั่นน่ะประมาทไปตามความร้อนไปตามเพื่อนอะไรต่ออะไรมันร้อนจมน้ำตายกันเยอะเนาะเด็กตายก็น่าสงสารนั่นจึงบอกว่าอะไรอ่ะอาจตายได้ทุกเวลานะถ้าประมาทพลาดพลั้งถึงตายได้ทุกเวลาพิจาเคยเอามาร้องบ่อยๆนั่นแหละ มนุษย์เราเอ่ยเกิดมาทำไมพระนิพพานไม่ไปเนี่ยเห็นมั้ยนั่นน่ะเพราะว่าเขามองไม่เห็นนั่นน่ะกายใจมันมองไม่เห็นใจทิพย์นั่นน่ะก็ให้ได้มีความสุขในสวรรค์ก่อนก็ยังดีนั่นน่ะเรามาเกิดแล้วก็มารวยอีกนะนั่นน่ะมากลับมาเกิดแล้วก็ยังมาเป็นนิสัยดีนะมาสะสมกุศลไปนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมพระเทพงานไม่ได้หยุดนั่นน่ะพระสมงานไม่ได้หยุดนั่นน่ะนอเนื้อกษัตริย์ใช่ไหมมีงานทำกันหมดนั่นน่ะโอ้ยเป็นพระสบายนั่นน่ะไม่สบายหรอกนะนั่นน่ะหลวงปู่อายุมากๆอ่ะเห็นไหมไม่ได้หยุดอ่ะนั่นน่ะไปคราวนิมนต์ก็ไปไหวก็อายุมากนั่นน่ะหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ท่านไปไม่ไหวถ้าไปไหวก็ไปหลวงปู่ท่านนั่นน่ะเห็นมาเพราะท่านยังไม่แตกดับขันธ์5ยังไม่แตกดับก็เป็นที่พึ่งของชาวโลกนั่นเมื่อเห็นมาขันธ์5ทำให้มันกองทิศกองทางนั่นน่ะพลิกผันชีวิตเนี่ยปลุกเตกจิตใจเราให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมวิญญาณังอนิจจังโลปังอนัตตาน่ะนั่นน่ะลองดูเหอะโยมมันเห็นไหมวิญญาณไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเอ๊ะแล้วอะไรอ่ะที่มันตึงรั้งเราไว้ได้
นั่นน่ะมันยังไม่ให้เราตายมันให้เราสร้างความดีก่อนนะคุณโยมเนาะเหมือนหลวงพ่อนงหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละก็เหมือนน่ะอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะขันธ์หน้านั่นน่ะขันธ์หน้าเป็นทุกข์ขันธ์หน้าเอาขันธ์หน้าอันนี้แหละมาสร้างบารมีจนสำเร็จใช่ไหมนั่นน่ะหูตาจมูกเอามาเสียมให้มันแหลมนั่นน่ะให้มันแหลมให้มันคมนั่นน่ะเนี่ยธรรมชาติถ้าเราอยู่ป่าเราจะมันจะเงียบนะกลางวันกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวยิ่งนั่นเลยยิ่งวังเวงเลยแต่ทำไมพระอริยเจ้าอยู่ได้ท่านจะรู้เลยท่านไม่หลับไม่นอนเนี่ยท่านก็สังเกตญาณดวงเนี้ยมันรู้นั่นนะญาณปัญญาดวงนี้มันจะรู้ว่ามันปานีตนั่นนะนี่แหละที่ว่าเรียกรูปปานีตจิตปานีตนะคุณโยมเนาะใบไม้ตกใบหนึ่งมันก็เป็นธรรมะนั่นนะมันเคยอยู่กับแม่มันก็ตายก่อนเราชีวิตเราเนี่ยยังไม่หลุดยังไม่ล่วงไปนั่นเราก็ต้องฝนฝ่ายหาความดีอันนี้เข้าตัวให้ได้นั่นจนเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคุณโยมนั่นที่บอกว่ามันมีหลายทางนั่นน่ะที่มันจะพาเราไปนั่นน่ะอะไรอ่ะ32อะไร32ภูมินั่นน่ะเหมือนเห็นไหมนรกนรกก็มีเท่าไหร่อ่ะนั่นน่ะนรกมีเท่าไหร่อ่ะคุณโยมนั่นน่ะลมนรกมันก็ดักเราคอยเรานั่นน่ะมัจจุมานนั่นน่ะพยามานคอยมองเราอยู่แล้วเราทำดีเขาก็มองเราน่ะมองเอาตัวรอดให้ได้นั่นน่ะแต่แม่คุณโยม จึงบอกว่าเอาตัวไม่รอดนะเห็นไหมมัวเมากันอยู่อย่างนั้นนะลูกหลานบางทีก็เอาไปป่าไปก่อนน้าไปก่อนไปภาวนาแต่พวกผมนี่มันยังหลงกันอยู่นั่นเห็นไหมบางคนก็ไปเจอเขาก็โอ้โหไอ้พวกที่เคยเห็นนะก็ยังเมาก็อยู่นั่นแหละเดินกลับบ้านถ้าไม่คงทางนั่นแหละแล้วจะไปสู้อะไรกับใครได้นั่นแหละสู้นั่นแหละเขาแพ้ใจตัวเองนั่นแหละถึงบอกว่าอย่าไปติดอะไรดีใช่ไหมสิ่งแบบติดทั้งหลายไม่ติดเนี่ยลูกหลานไม่เอาอย่างเนี่ยบุญเหลือเกินอะไรมาก็ติดหมดนั่นทำอะไรมาก็ติดไปหมดก็ทำไม่ดีก็เอามาติดกับลูกหลานเราทุกข์นั่นก็ทีนี้มองป้ามองน้าไม่ได้ป้าน้าก็ละอาหมดนะบางคนไม่อยากพูดด้วยนั่นทุกข์ใจนี่แหละ
ที่บอกว่าถ้ามันไปเข้าอยู่บ้านใครนั่นแหละที่เรียกว่าตัวจังไรที่ว่าตัวจังไรเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรไอ้ทุกข์นั่นเองก็เลยนึกว่าคำพูดอันนี้มันไม่ดีมันเป็นภาษาของชาวโลกว่าเป็นตัวแหมด่าตัวจังไรความจริงมันไม่ใช่อะไรแต่ตัวจังไรนี่คือว่าเห็นผิดตนเอง ทีนี้ก็ที่บอกว่าพระราชาคิดขึ้นมาได้ไงเอ๊ทำไมมันวุ่นวายกันทั้งเมืองนั่นวุ่นวายกันทั่วโลกเอ้าพวกเราไปดูสิไปจับไอ้ตัวจังไรมาให้เราดูสักหน่อยทำไมมันวุ่นวายกันเหลือเกินมนุษย์ที่มันทุกข์เหลือเกินทีนี้ก็จะไปถามใครก็ไม่มีใครรู้จักแต่มันทำไมมันก่อกวนเนี่ยความจังไรก็ไปถามฤาษีในป่าฤาษีก็คิดขึ้นมาได้ไปตัดไอ้กระบอกไม้มาเดี๋ยวเราจะจับตัวจังไรใส่ไปในกระบอกไม้ให้แล้วให้ไปเปิดที่หน้าพระโลงนั่นที่ในหลวงนั่นนะทีนี้ก็จะได้เห็นเนี่ยนี่ก็พระราชาก็บอกว่าใครรู้ใครจับได้มั่งใครเห็นว่ามันเป็นตัวยังไงก็ดูกันไอ้ตัวจังไรนี่มันเหมือนตัวมังป่องนะมันดำดำมันอย่างนู้นอย่างนี้เกิดเถียงกันขึ้นมาแล้วนะบอกกันไม่กงไอ้จะวางมวยกันขึ้นแล้วนั่นน่ะจะทะเลาะกันขึ้นมาเอาอย่างนี้ไอ้ตัวอุบาทมีไหนลองเทออกมาดูสิปิดเดี๋ยวไปดูมันสว่างเดี๋ยวมันจะหนีไปอะไรต่ออะไรพอไปเทออกมาโอ้โหไอตัวจังไรไอชันมากนี่ จะตีกันแล้วเห็นไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยไอความเห็นผิดนั่นเนี่ยมันทำให้มันเห็นกันสองคนมันเห็นทุกข์ก็เห็นผิดนั่นเนี่ยคุณโยมนี่เนี่ยเทออกมาไม่มีอะไรเทออกมาจากในกระบอกไม้นั่นน่ะไอ้นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่มันเป็นอุบายของนี่แหละมารยาชีวิตนี่แหละที่เรียกว่ามารยาของพระอริยเจ้าก็คือว่าออกอุบายให้โยมเนี่ยรู้จักสร้างบุญรู้จักทำความดีนั่นน่ะรู้จักทำขนมรู้จักทำหลายๆอย่างใช่ไหมนั่นน่ะทำไม่ปานิชก็ทำได้เหมือนกันนะขนมมันก็ไม่สวยใช่ไหมปรุงแต่งอย่างดีนั่นน่ะเอามาถวายพระก็ดีด้วยมาทานกันก็ดีทำไม่เป็นน่ะมันก็ทำไม่ตาไม่สวยอะไรนี่แหละเรียกว่าปรุงแต่งเนี่ยรูปปานีตจิตปานีตนั่นเห็นแล้วก
ก็น่ากินน่าชมนั่นแหละจึงบอกว่าเออนี่เนี่ยเราลองนึกดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยแต่งกันไว้ดีแล้วแต่มันยังแต่งใจไม่ได้เพราะมันเยอะไงเนี่ยมันวุ่นวายมันทุกข์มากนั่นแหละคนหนึ่งก็จะเอาอย่างนู้นคนหนึ่งก็จะเอาอย่างนี้นั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันว่ามนุษย์เนี่ยมันทุกข์หลายเนาะนั่นแหละมันทุกข์แท้เนาะนั่นแหละที่บอกว่าเห็นว่าทำอะไรขึ้นมาที่ขึ้นมามีประโยชน์กับโลกนั่นแหละก็ถือว่ามันเป็นบุญของชาวโลกนั่นทำสวนสาธารณะก็ดีทำสวนป่าก็ดีนั่นเห็นไหมปลูกป่ากันเยอะๆอะไรต่ออะไรนั่นก็ถ้าปลูกขยะเห็นไหมไม่มีใครหรอกก็มีแต่คนกลัวปีหนึ่งอะไรอ่ะกี่แสนตันขยะใช่ไหมนั่นแหละมันมาเท่าไหร่มันก็กลับไปเท่านั้นนะสมัยใช้ใบตองเนี่ยใช้ใบตองใบบัวเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยช่างทำช่างปรุงแต่งนั่นเห็นไหมพอไปดูหลวงพ่อภูเขาอะไรมองไกลๆโอ้โหขวดนะขวดแก้วเนี่ยที่ไปเยอรมันเนี่ยเอาไปกองเอาไว้มันยังใช้ไม่นั่นไงใช้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วแต่จะมารอใหม่หรืออะไรเห็นไหมนั่นแหละจึงว่ามันก็อยู่กับโลกดีก็อยู่กับโลกชั่วก็อยู่กับโลกนั่นแหละตาตึงเอาไว้หรือว่าติดไว้ในใจมวลมนุษย์นั่นเอง ทีนี้ก็เราตั้งกุศลของเราไว้นั่นแหละกุศลความดีที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เราก็พอกพูนความดีของเราไว้เห็นไหมแต่เรื่องของสมภารก็เป็นหน้าที่ทำภาชนะให้โยมไว้ได้ลบกันแดดกันฝนนั่นเองนั่นแหละเรื่องของโยมก็เป็นเรื่องที่มาปฏิบัติทำนั่นแหละตบแต่งใจเรานั่นแหละทำยังไงที่เราจะได้ไปนั่นแหละพบแห่งความสุขความดีของเราอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าวัดจะต้องสร้างไว้ทำไมลองดิลองไม่สร้างเมืองนนท์นี่ฝนดีแล้วก็ไม่อยู่สัก7 วันอยู่กนไว้สักเดือนหนึ่งอยู่มันตรงนี้แหละฝนตกก็เฉยนั่นแหละแต่มันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวโรคภัยมันก็มานั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกวัดทำกันไว้นะไม่ได้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อพุทธบริษัทนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดนั่นแหละปฐมวดีก็มีแต่ชื่อใช่ไหมนั่นน่ะที่เราไปทำไว้ที่เมืองการนั่นน่ะนั่นน่ะญาติโยมให้ไม้กระดานยังไม่ได้ไปเอาเลยนั่นน่ะมีไปทางนู้นทางนี้น่ะบอกให้โยมต้องให้ที่อยู่มาคนย้ายไม้ก็ต้องที่มาที่ไปมันมายังไงอะไรต่ออะไรเห็นไหมไปต่างจังหวัดก็ดี
เนี่ยเห็นไหมทำขนาดนี้เห็นไหมมันก็เป็นทุกข์เนาะเห็นไหมโค่นต้นไม้กันมามากเอาต้องไปตรวจดูว่ามันมาจากที่ไหนนั่นนะมาโค่นมาจากตรงไหนอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมมีโรคมีอะไรเขาจะดูเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะไม้เนี่ยมันไม่มีค่านะถ้าพูดว่ามันไม่มีค่าแต่มันมีค่าที่มนุษย์รู้จักเอามาใช้นั่นเอามาสร้างบ้านเอามาทำนู่นทำนี่ก็เหมือนเนี่ยที่บอกว่า108นั่นน่ะปัญหา108ปัญญานั่นน่ะที่เราจะมาดัดแปลงทำอะไรน่ะเอามาเผาหรือจะเอามาปลูกบ้านนะปลูกแล้วก็เผากันหมดน่ะทีนี้ก็ไปเอาทลายภูเขามาอีกนั่นน่ะเห็นไหมเอาเมื่อไม้มันหายากเขาก็เอาหินก็แล้วกันนั่นน่ะหินก็หมดไปด้วย หินบอกว่าแม่มนุษย์นี่มันช่างปัญญาเหลือเกินซอยหินซอยอะไรจักได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าแต่มนุษย์เนี่ยสร้างแต่ข้างนอกมาสร้างศีลธรรมไม่อยากสร้างมันละเอียดไงมันปราณีตมันละเอียดนั่นถ้าใครทำได้ทั้งคู่ก็ดีเลยบุญเห็นไหม เหมือนเนี่ยนายพลบางคนนายพลนายพันรุ่นเก่าๆเขาใจบุญกันเยอะเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเก็บพระพุทธรูปไว้ให้ลูกคนเนี้ยใครจะมาขอไปไม่ได้แกร้องไม่หยุดร้องไห้ไม่หยุดต้องเอามาคืนให้แกไว้เหมือนเนี่ยเทวดาเขาเอาไว้ประจําองค์เขาไว้นั่นแต่ว่าเอาคือก็บอกว่าไม่รู้เป็นยังไงตอนเด็กๆอ่ะทุกวันนี้เขาก็อายุมากอ่ะ80ฝ่าแล้วนี่เนาะแกเล่าให้ฟังตอนสมัยเขารักสนิทกับหลวงพ่อสนองเยอะเนี่ยพวกเนี้ย จึงว่าพระพุทธรูปก็มีความหมายนั่นแหละพุทธรูปก็ทำแล้วนั่นแหละก็เหมือนว่าเราสร้างเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองเราไม่ได้เอาพระพุทธรูปไปสวรรค์นิพพานนั่นแหละพุทธโลกก็อยู่กับในโลกนี้เองแต่เอาบุญไปก็บุญไปนั่นน่ะนายโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละที่บอกว่าทำบุญไม่เบื่อทำบุญจนพอใจนั่นน่ะยิ้มนั่นน่ะพระโสดาบันนั่นแหละจึงจะรู้ว่าทำบุญอิ่มเพราะพระโสดาบันไม่กลัวจนแล้วเนี่ยทำบุญก็ไม่กลัวจนนั่นเห็นไหมพระอริยเจ้าทำแล้วก็ไม่กลัวจนนั่นหมดไปก็ไม่กลัวนั่นเห็นไหมเพราะว่าเมื่อแตกดับแล้วก็รู้เท่าทันสังขารนั่นเองรู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั่นว่ามันแตกดับตอนไหนก็สุขตอนนั้นแหละไปแล้วสบายตอนนั้นนั่นสัมมาทิฏฐิมันได้เกิดเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่บอกว่าพระอริยเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้เจริญไงนั่นแหละพระโสดาบัน
จึงจะรู้ว่าตัวเองมีค่านั่นน่ะเอ๊ะเรานี่มันไม่มีค่าอะไรหรอกเพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นบุญนั่นน่ะพระโสดาบันแล้วโอ้ชีวิตนี่มีค่าเนาะมีค่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันนั่นน่ะเนี่ยจึงบอกว่านี่น่ะจึงจะรู้ว่ามนุษย์มีค่าตรงนี้เองทีนี้ดีทะเลาะกันก็ดีมันฆ่ากันก็ดีมันอยากเป็นมันอยากไม่อยากฉลาดนั่นน่ะมันฝังโลกไอ้คนนี้ตายซะก็ดีอะไรต่ออะไรนั่นแหละแต่พระโสดาบันไม่ว่าใครนั่นน่ะรู้จักอิ่มเต็มแล้วนั่นมันเป็นอย่างนี้นะมันอิ่มขึ้นมาแล้วมันรู้จักแล้วว่าไม่ว่าใครไม่ว่าใครใครเป็นทุกข์อะไรต่ออะไรนี่เหมือนพี่น้องกันอยู่กันสี่คนนั่นแหละเด็กๆกันนะมันก็คอยว่ากันเถียงกันอะไรกันนะพอเติบโตแล้วก็รู้จักวางเฉยนั่นพอโสดาบันแล้วก็สงบสงเงียมนั่นเข้าวัดก็สงบสงเงียมจิตใจสบายนั่นน่ะเขามีอะไรอ่ะถ้าเป็นแม่เหล็กเห็นมั้ยเขารู้จักขึ้นชีวิตเขารู้จักปรับอุณหภูมิของเขานั่นน่ะพระโสดาบันก็เหมือนกันรู้จักปรับปรุงฉลาดนั่นน่ะไม่อยากเบียดเบียนใครไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์นั่นน่ะช่วยสังคมเนี่ยพวกเนี้ยนั่นน่ะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไปไม่ไหวแล้วก็คิดเอาไว้ต้องหนุ่มๆล่ะคิดทำนู่นทำนี่คิดไว้เสร็จแล้วพวกเราอยู่ก็สานต่อสินั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าทำเกษตรก็ทำอะไรหลายอย่างนั่นน่ะอ้าวจึงจะรวยทำอย่างเดียวปลูกข้าวก็ปลูกอย่างเดียวปลูกผักก็ปลูกอย่างเดียวนั่นน่ะปลูกมันก็ปลูกอย่างเดียวนั่นน่ะยางมันก็กินไม่ได้อาตมาพูดต้องนานนะยางพารามันกินไม่ได้เมื่อพอมันถูกก็เอามาต้มยอดมันเอามาต้มกินก็ไม่ได้นั่นถึงว่าให้มันโตแล้วก็มาทำเป็นโต๊ะทำเป็นอะไรนั่นนะถึงมันจะไม่ถาวรแต่มันอยู่ในร่มกันดูว่ามันนานไงนั่นนะนอกจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นั่นนะจึงบอกว่าปลูกยางนาไว้ยางนาเนี่ยที่อะไรอ่ะที่บอกว่าหนาวร้อนน่ะไวทองอ่ะมันจะหนาวร้อนนั่นแหละต้องต้มกินใบยางนาเนี่ยทิพย์ใบอะไรก็เอาไปใส่เอามาต้มกินกาสองกาเดี๋ยวมันจะเย็นไม่งั้นมันร้อนอยู่งั้นน่ะบางคนร้อนไม่อยากจะนุ่งผ้าเลยบอกโอ้โหผมมันร้อนขนาดนั้นเนาะลูกผู้หญิงเนี่ยเห็นว่าลำบากเนี่ยก็เรียกว่าเลือดจะหมดเนี่ยจะหยุดเนี่ยลมจะหยุดเลือดจะมาจะไปเนี่ยมันร้อนต้องกินยางใบยางเลื่อยกระดานที่ปลูกไว้แถวเนี่ยจำไว้นะโยมนะเอาไว้บอกลูกหลานไม่งั้นเนี่ยร้อนอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะที่เรียกว่าบ้าเลือดบ้าลมนั่นน่ะอะไรอ่ะที่บอกว่าจิตเวชนั่นน่ะคล้ายๆกันที่บอกว่าอะไรทึมเศร้า
นั่นน่ะเลือดจะมาลมจะหยุดนายมนะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็มีหน้าที่กันเหมือนกันนะเขาก็ไม่หลับไม่นอนพวกเราก็มีหน้าที่นักปฏิบัตินั่นแหละเห็นไหมทำยังไงอ่ะจะดึงลังมันไว้ได้ตะปูทิพย์มาตะปูอันนี้เห็นไหมหลับไปไอตัวรู้มันก็ดับไปอีกพรุ่งนี้ทำใหม่เอ้าพอมันจะเจริญขึ้นแล้วเราไปนอนอีกมันก็หายไปอีกเนี่ยหายแล้วก็รู้ว่ามันหายน่ะไอ้ญาณขยันมันเกิดขึ้นจนเป็นพระโสดาบันมันจึงจะอะไรอ่ะมันเจริญขึ้นนะคุณโยมนะไม่งั้นมันไม่ยอมเจริญเนี่ยมันดับติดอยู่เนี่ยใช่ไหมเมื่อว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยทีนี้เราก็รู้ให้มันตลอดพยายามรู้ให้ตลอดที่ว่ากินก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้พาเลียเจ้านอนรู้กินรู้ตื่นรู้นั่นน่ะน่ะรู้มันหมดแต่ทีนี้เหมือนว่าเครื่องมันติดตลอดนั่นเห็นไหมเครื่องอันนี้เหมือนว่ามันสองเครื่องนะหายใจไม่รู้เดินไม่รู้เรารู้ว่าเราจะไปกรุงเทพเราก็ไปแต่เราตอนเราไปเราไม่รู้ไงนั่นเหมือนว่าไม่ค่อยรู้ไปรู้ที่อื่นต่อไปคิดไปเรื่อยรถมันพาไปนั่นแบบนั้นน่ะทีนี้ถ้าไอ้จิตของเรามันตื่นแล้วตื่นไม่ดับนั่นเองตื่นไม่ดับไม่หลับนั่นน่ะเนี่ยพระอริยเจ้าของเขาตื่นแล้วมันไม่หลับแล้วนั่นน่ะขนาดไม่หลับนี่เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์น่ะที่ว่ากายมันก็ตื่นเต็มที่แล้วนี่แหละเบิกบานเหมือนดอกบัวเนี่ยที่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาชมไงก็เลยเอาดอกบัวเนี่ยมาชมว่าเบิกบานเหมือนดอกบัวสวยงามดอกบัวพอมันพ้นน้ำแล้วมนุษย์ก็ได้เห็นนั่นดอกบัวสีชมพูก็ยิ่งนั่นแหละเห็นไหมคือบอกว่าสีสันมันน่ารักนั่นน่ะเมื่อยามเย็นนั่นน่ะเห็นไหมมันเข้ากับธรรมชาติตอนเช้าตอนเย็นนั่นน่ะนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานเราก็มีของฝากไปคุยให้ลูกหลานฟังใช่ไหมมากันทำไมลายตาลายวัดแทนที่จะนั่งนอนสบายอยู่กับห้องแอร์นั่นน่ะไอห้องแอร์มันก็ไม่ไปกับเราที่นอนมันก็ไม่ไปกับเราเนี่ยเราจะต้องมาเอามาแปรธาตุให้มันเป็นทิพย์ให้ได้นั่นน่ะที่ทำได้ที่บอกว่าใจของพระโสดาบันยิ่งจะรู้ว่านั่นแหละที่เรียกว่างกธรรมแหละงกธรรมความดีงกธรรมบุญเห็นไหมงกไม่ต้องไปตีกับใครงกไม่ต้องไปเห็นผิดนั่นแหละไอ้พวกยามานี่มันพวกเห็นผิดเนี่ยนั่นแหละพวกฝังโลกใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเขาไม่ทำก็ทำนึกว่ามันรวยนั่นน่ะมันรวยเดียวนั่นน่ะมันรวยทุกข์ก็มากกว่า
นั่นจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่น่าตายเลยนั่นน่ะเกิดมาไม่น่าตายไม่ได้หรอกมันก็เต็มโลกสินะนั่นน่ะโลกหยาบเนี่ยมนุษย์นี่กายหยาบไงมันมองเห็นเนี่ยโลกทิพย์เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไงนั่นน่ะเขาย่อให้มันเล็กได้ที่บอกว่าอุปมาเหมือนปลายเข็มเนี่ยอยู่เทวดาอยู่ได้4 องค์นั่นน่ะเล็กขนาดนั้นสถานที่ทำไม่เล็กได้นั่นน่ะแต่มนุษย์มันเล็กไม่ได้ทำไมมนุษย์มันเล็กไม่ได้มันอึดอัดมันอยู่กันมากๆร้อนนั่นน่ะเห็นไหมมันจึงเป็นทุกข์ไงนะเทพเทวาเขาไม่ต้องทุกข์ขนาดนั้นที่หลวงพ่อท่านบอกว่าทำให้หน่อยเดี๋ยวเทวดาจะได้มาช่วยนั่นไอ้ท่านก็ไม่เคยทำไอ้ตาลภูมิอะไรบอกว่าตาลภูมิอยู่ได้400 องค์บริวะพวกเทวดาก็อยู่กันเห็นไหมเขาย่อให้ตัวเล็กอยู่ได้400 องค์แล้วเขาจะได้มาช่วยสร้างวัดให้สำเร็จนั่นน่ะตึกก็มืดแล้วก็เทวดามาช่วยไงคนแก่คนเฒ่าแข็งแรงหมดนั่นแหละทำบันไดขึ้นถ้ำขึ้นเขาอะไรที่หลวงพ่อนั่นแกเล่านั่นน่ะเทวดาไปอยู่ดลใจให้แกก็ทำไว้หลังวัดทำไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าเราถ้าเราไปอยู่ภพภูมิที่สูงเราก็ไม่ต้องมาอยู่นั่นน่ะภูมิเทวดาที่ว่าเป็นพระภูมิอยู่ต้องตั้งศาลในพระภูมิอะไรต่ออะไรน่ะนั่นน่ะ เนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่เกาะเกี่ยวก็เพราะว่าเราไปสูงไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นนะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นควรเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นของประเสริฐนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นของประเสริฐที่ไม่ควรจะไปลบหลู่ดูถูกน่ะดูถูกพุทธศาสนาก็เหมือนดูถูกตัวเองที่ไม่รู้ไงว่าศาสนาดีไงนั่นน่ะศาสนาดีให้เราไปพ้นทุกข์นั่นน่ะถ้าเราศึกษาได้จนเข้าถึงความดีนั่นน่ะเราเห็นถูกเห็นตรงนะถ้ายังไม่เห็นนะมันก็ยังมัวเมาไปได้นั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าอาตมาจึงว่าพุทธหลายอย่างพุทธสอนพุทธมีหลายอย่างพุทธไม่เข้าวัดพุทธไปตามอำเภอน้ำใจเนี่ยจึงบอกว่าก็เลยพุทธเมาเฟียนั่นน่ะ
ใช่ไหมถ้าพูดกันพวกเราเนาะคนที่มันฟังก็ไม่ต้องมาด่าอาตมาใช่ไหมพุทธตีกันพุทธจับคนไปขายอย่างนั้นนะพุทธจับคนไปขายต่างประเทศมั่งอะไรมั่งจับสัตว์ยังไม่พอจับลูกสาวลูกชายไปขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นน่ะสารพัดพุทธนั่นน่ะกว่าจะเป็นพุทธโสดาใช่ไหมเป็นพุทธที่เข้าทางมันพุทธน้อยเหลือเกินนั่นน่ะเหมือนน้อยเพราะฉะนั้นน่ะพุทธไม่เย็นพุทธไม่สุขนั่นน่ะพุทธไม่รู้จักสุขนั่นนะจึงบอกว่าเย็นไหมจึงบอกว่ายังเมากันเยอะนั่นนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันติดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่อยากจะอายแล้วนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยสังขารตอนยังไม่ชราเนาะมันก็ทำของมันไปเต้นลำลำอะไรก็ไปของมันพออายุมากโอ้ดูแล้วมันน่าสังเวชเนาะถ้ามันเห็นว่ามันไปเต้นอยู่ในนรกแล้วก็มันจะสลดใจมากนั่นแหละเมื่อไรจะหมดกรรมใช่ไหมนั่นน่ะไปเดินแฟชั่นอยู่ในนรกนั่นน่ะเดินไปเดินมาแต่ตัวละลายหมดเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาอีกนั่นน่ะมันไม่หมดมันไม่หมดไม่สิ้นเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ไปทางนั้นน่ะมันเป็นบุญของเรามากยอมลองนึกดูก็แล้วกันไม่งั้นน่ะไม่งั้นเราก็ไม่อยากมาอดนอนทำไมมาอดนอนให้มันนี่แหละเหมือนไปล่อให้มันออกมาให้ได้ให้มันเห็นของทิพย์ให้ได้นั่นน่ะให้มันเห็นใจทิพย์นั่นน่ะเห็นวิญญาณเป็นทิพย์เนี่ยวิญญาณใสเป็นแก้วได้นั่นแหละที่ท่านเห็นกันนั่นแหละ เรายังไม่เห็นเราก็ทำไปเขาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นได้เราลองดูมันตลอดชีวิตเนี่ยอยู่คู่กับโลกทำงานด้วยนะโยมลำบากเห็นไหมต้องไปทำงานด้วยกลับมาถือศีลมาภาวนานั่นแหละลองนึกตัวบางคนทำได้ขึ้นมาโอ้โหมันสุขเหลือเกินนะนั่นแหละไออะไรอะไอใจที่มันหลงมันก็หายไปใจมันยังหลงอยู่นั่นแหละมันก็รู้ของเขาเห็นไหมบางพ่อพระแม่พระเห็นไหมที่มาบวชครูบาอาจารย์ท่านรักพ่อรักแม่ท่านนั่นหลวงปู่มั่นเห็นไหมพาพ่อแม่มาเข้าศีลธรรมมาสอนจนเข้าใจนะแล้วท่านก็ปล่อยมือได้แล้วให้พ่อแม่ภาวนากันท่านก็เที่ยวป่าเที่ยวดงต่อนะเหมือนหลวงปู่มหาบัวพ่อแม่มาเข้าศีลธรรมให้ได้อะไรต่ออะไรนั่นจนเป็นนั่นแหละสนถูกแล้วสนผิดมันก็สนธนาผิดเนี่ยสนถูกมันก็บุญไปนั่นจึงบอกว่านี่แหละสร้างวัดกันไปทำไมเยอะแยะนั่นแหละนี่แหละวัดนอกวัดในนั่นน่ะสร้างให้วัดนอก
มันเข้ามาหาวัดในให้ได้ในใจเรานั่นเองนั่นนะถ้าไม่มีวัดนอกวัดในมันก็เปะปะไปหมดนั่นนะใช่ไหมไม่มีกรอบระเบียบไม่รู้จักอายไม่รู้จักศีลธรรมนั่นนะเหมือนเนี่ยมัวไฟไม่ได้ฝึกทำนานั่นนะปุ๊บปั๊บไปจับให้มันมาไถนามันไม่เอามันสะบัดทั้งวันนะมันดิ้นมันไม่เคยไงนั่นแหละต้องไปฝึกมันอีกหัวควายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปจับมันมาลากเกียนจับมันมาไถดาจับมันไม่ได้มันไม่เคยเฮ้ยกูไม่เคยเลยทุกนั่นแหละเห็นว่าทหารนะทำไมไปฝึกอะไม่ไปฝึกระเบียบวินัยก็เป็นทหารไม่ได้นั่นนะปุ๊บปั๊บไปเป็นครูก็เป็นไม่ได้ต้องให้โรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนเป็นคุณครูก็ดีเป็นพยาบาลก็ดีปุ๊บปั๊บไปจับให้มันมาเป็นพยาบาลก็ไม่ได้นั่นนะเขาไม่รู้จะทำยังไงทำหน้าที่ของพยาบาลทำหน้าที่ของตำรวจทหารเหมือนกันนี่แหละถ้าเราฝึกกรรมฐานของเราได้ก็นี่แหละเราก็เป็นผู้วิเศษไปพ้นนรกก็เหมือนว่าพ้นวิเศษอันนี้ไปนั่นแหละมนุษย์อัศจรรย์ทำได้ทุกอย่างนั่นแต่ทำพันธิพันธ์นี่มันทำยากหน่อยนั่นแหละเห็นไหมทำศีลทำอะไรนี่มันเหมือนว่าของเบาไงของเบาจนไม่ต้องเราไม่ไปคดไปโกงใครเราไม่ได้ไปหลอกลวงใครเราก็เป็นพลเมืองดีอยู่แล้วยังต้องสอนไปอีกนะจับให้มันนิ่งเข้าไปอีกจับให้มันว่างเข้าไปอีกเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าโอ้โหมันหลายกระเบิดกระบวนเหลือเกินใช่ไหมนั่นน่ะมันหลายทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะไม่มันทุกข์ก่อนนั่นน่ะมันทำได้ที่เขาทำได้มันก็ตกนิรันดร์กระบุญไปเลยนั่นตกพันธิพานดีเนาะจะเรียกว่าใจมันอิ่มมันเต็มนั่นน่ะใจมันไม่อยากง่วงนอนนะมันนั่นแหละเห็นไหมมันง่วงนอนมันเพียไปหมดมันเกาะนั่นน่ะมันค่อยๆเกาะเราให้หนักเกาะร่างเราเกาะตาเรานั่นน่ะเกาะทิศะเราเกาะใจเราน่ะเราก็มันไม่ยอมว่างน่ะกายว่างไม่อยากนอนนั่นน่ะเห็นไหมนั่งตาพองนี่บางคนเรียกว่ามันว่างมันไม่รู้จักง่วงนอนนั่นน่ะโหมันขนาดนั้นเลยเนาะนั่นน่ะมันนั่นน่ะมันก็เปลี่ยนทุกข์นะเปลี่ยนกังวลมาหมดกังวลนั่นน่ะใช่ไหมกังวลหมดมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็เหมือนนกนั่นเห็นไหมกินไปมันก็มองไปกินไปมันก็มองหน้ามองหลังมันกลัวคนจะมาฆ่ามันกลัวนกด้วยกันก็จะมากินมันอีกเนี่ยมันตัวเล็กกว่ามันก็คอยมองกินน้ำก็คอยมองแม่มันทุกข์เหลือเกินมันไม่มีความสุขเลยมันถึงยาวตัวรอดนั่นน่ะเห็นไหมมันระวังภัยของมันถ้าเราไม่ได้มีกล้องไปจับมันดูนะที่เขาถ่ายให้ดูนั่นน่ะ
ลองนึกดูก็แล้วกันโยมเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วมันเหมือนว่าไม่กลัวตายแล้วเป็นสุขเหลือเกินนั่นน่ะอยู่สุขไงนั่นน่ะนี่เรียกว่าสุขก็โตอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขนั่นทำไม่ได้มันก็เหมือนมันทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งทุกข์ทั้งกังวลสารพัดนั่นมันทำให้เราเห็นทุกอย่าง ได้ไหมโยมอาตมาเนี่ยชอบสร้างพระเจดีย์ทำอะไรต่ออะไรทำวิหารทำอะไรอยากทำหมดนั่นน่ะเกิดมามันก็ยังติดอยู่นั่นน่ะเห็นไหมมันติดอยู่มันไม่รู้จักอิ่มนั่นน่ะมันเห็นไหมบางคนพอสร้างแล้วมันหายโรคหายภัยน่ะคอเน่าคนนั้นคอเน่าเป็นแผลอยู่งั้นนะไม่หายเอาโยมลองสร้างจ้ะคอพระพุทธรูปเนี่ยท่านหักมานานนะเอาโยมสร้างนะเพื่อจะเป็นบุญของเราเอ้าพอบอกว่าจะสร้างหายวันหายคืนอ้าวพระองค์นี้หนูขอเลยนะหนูขอไปบูชาที่บ้านเอาไปเลยโยมทำแล้วเงินก็เงินของโยมนั่นเห็นไหมตะตัง นี่นะจึงว่าสร้างรูปคนดีนั่นนะเราเกาะบุญไปนั่นนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะหมาเราก็อยากจะสร้างทำไมรู้ไหมไอ้หมาตัวเนี้ยมันเดินข้ามประเทศเลยนะไอ้เจ้าแบกที่มันกตัญญูมันไปช่วยหลวงพ่อสนองเดินทุดงอินเดียไปเนปาลน่ะพอมันเหนื่อยมันจะไปนอนในรถบัสนั่นแหละพอมันหายเหนื่อยมันก็มาเดินกับเขานั่นแหละเห็นไหมยังทหารเลยเทวดาเราว่ายังเทวดาเลยเห็นไหมมันกตัญญูเห็นไหมญาติโยมจะไปห้องน้ำในป่ามันก็พาไปมันก็ไปเฝ้าเห็นไหมอัศจรรย์จึงบอกว่าเห็นไหมแล้วคนเนี่ยเห็นไหมบอกว่าหมามันต้อยต่ำนั่นน่ะสัตว์เป็นสัตว์ต้อยต่ำเห็นไหมคนเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ยังฆ่าได้เราจะว่าไงเราบอกปั้นหมาไว้หมากตัญญูหมายอดกตัญญูนั่นน่ะช่วยหลวงพ่อสนองไปเป็นเพื่อนไม่ใครมาลังแกนั่นน่ะกองทัพพระธุดงค์ใช่ไหมดูแลนั่นน่าคิดนะโยมนะเป็นหมาก็ยังรู้จักมาสร้างบุญมาสร้างบุญกับพระอริยเจ้าโยมลองนึกดูแล้วพวกเราเนี่ยเห็นไหมก็ยิ่งวิเศษใหญ่เป็นมนุษย์มาเนี่ยชาติเนี้ยเรามาภาวนาเรามากระเทาะเปลือกมันให้ออกให้ได้นะกระเทาะเนี่ยขนหนังเล็บฟันที่มันเกาะกินใจเราเรียกว่ามันห่อหุ้มเอาไว้นั่นน่ะที่บอกว่าแผ่นดินหนา
แต่สู้ใจคนเนี่ยมันหนายิ่งกว่าอีกหนามันหนาจนไม่รู้นะไม่รู้ผิดรู้ถูกฆ่าพ่อแม่ก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้นะที่ทำเข้าไปมันเป็นบาปนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละฆ่าลูกฆ่าเมียได้หมดสารพัดเรียกว่าเห็นไหมมันตัดบางอย่างมันไม่ทำนะนั่นมันทำแต่ตัดอื่นแต่ครอบครัวมันไม่ทำเสือเนี่ยนั่นน่ะจึงว่ามันเก่งมันเก่งยิ่งกว่ามนุษย์บางคนนั่นน่ะ ตัดบางอย่างนั่นแหละเห็นไหมสัตว์ที่อยู่ในป่ายอมลองนึกดูมันไปออกลูกมันจะมาอยู่ใกล้ๆหนองน้ำก็ไม่ได้ไอ้สัตว์ที่มันคอยกินนกกินอะไรมันก็จะกินมันต้องไปออกในป่าแล้วก็เดินพาลูกเดินไปหาน้ำกินน่ะครั้งแรกถ้ามันกินได้มันก็ไม่ตายก็ไปไม่ถึงร้อนตายน่ะเดินไปกว่าจะเจอน้ำนั่นน่ะเห็นไหมไอ้เป็ดในป่าเห็นไหมนู่นเป็ดมันจะขึ้นเขาไปได้ยังไงพาลูกไปออกอยู่บนยอดเขาน่ะกว่ามันจะลงมาจากเขาถ้าหล่นลงมาก็เอาตกลงไปน้ำได้มันก็เหมือนว่ารักษาไอ้ลูกเป็ดไว้ได้เป็ดมันยังบินไม่ได้ตัวเล็กๆก็เห็นว่าลำบากไอ้ตะเข้ก็เหมือนกันออกลูกมาคาบลูกไปปล่อยในน้ำน่ะคาบไปไม่ถึงก็นกก็คอยจะกินไอ้สัตว์ตัวใหญ่น่ะคอยจะมากินลูกตะแค่มันออกลูกเยอะแต่มันรอดไม่กี่ตัวหรอกเห็นไหมโยมสารพัดอะก็เหมือนพวกเรานี่แหละไม่ให้พยามาลมันจับออกไปน่ะคนไหนเข้มแข็งคนไหนอดทนพยามาลจับไปไม่ได้นะพุทโธพุทโธจนพยามาลจับไม่ได้เนี่ยคนนี้ไม่เอาคนนี้มีบุญแล้วภาวนาเป็นนะจับไม่ได้ไอ้ที่ยังจับได้เนี่ยเห็นไหมอ่อนแอเนี่ยนั่นน่ะกินเหล้ากันตีกันฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเลยยมบาลก็ส่งเสริมเลยนั่นจับไปทำไมนี่ก็แต่ตำบ้านเมืองก็ไปประหารชีวิตมั่งไปติดคุกติดตารางมั่งสารพัดอ่ะนั่นน่ะเนี่ยภาวนาให้พ้นนรกไงนั่นน่ะถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมอ่ะนั่นน่ะได้มาคุณโยมโลกไปใกล้เจ็บกระจ้องเราไม่มีใครต้องเสริมเราเลยมีแต่พุทธเจ้านะให้กำลังใจลูกๆทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมพอเกณฑ์ผิดเราก็ไม่สนนะนั่นน่ะไปเข้าวัดเข้าวาทำไมเสียงบเสียดุลนั่นน่ะไปเสียคาสิโนการพนันไม่เป็นไรเป็นพันๆล้านก็ไม่เป็นไร นั่นแหละเห็นไหมนั่นน่ะแต่มาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมานั่งกันสบายมานอนกันสบายนั่นน่ะนี่แหละสนามรบน่ะสนามรบที่ไม่เป็นทุกข์แบบนั้นไม่ต้องยก
ไม่ต้องลากปืนไปไม่ต้องหนักอกหนักใจนั่นน่ะสนามรบของพุทธองค์นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่จึงบอกว่าคนเราคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็ทุกข์ไปนั่นนี่แหละเรียกว่าทุกข์กษัตริย์น่ะกว่าจะไปถึงนิโรธคือความดับทุกข์ตัวนิโรธไม่ต้องไปพูดเลยใช่ไหมตัวปีติเนี่ยตัวปีติตัวพ้นเนี่ยพ้นจากทุกข์นั่นตัวฉลาดใช่ไหมเข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยลบชนะลบยังไม่ชนะก็ยังนั่นแหละถ้าลบชนะเราก็ลบมันไปลบมันไปเรื่อยๆนั่นแหละบางคนเนี่ยเห็นไหมไปบอกอาจารย์นะบอกว่าให้ภาวนาเขาเนี่ยฉันจะตายแล้วไปบอกพระสังฆราชที่เนปาลคนเนปาลด้วยกันลูกศิษย์แท้ๆอาจารย์ฟังตอนจะตายผู้หญิงเนาะนั่นแหละทีนี้อาจารย์ก็ภาวนาใหญ่ทำไปทำมาได้ด้วยกันได้ปฏิบัตินั่นเห็นไหมพระสังฆราชก็ทำลูกศิษย์เก่งกว่ายอมผู้หญิงเห็นไหมนี่แหละเหมือนอย่างเรารู้จักพาฟืนแล้วพามันออกไปพากิเลสมันให้มันตัดกังวลมันไปท่านบอกนี่ใครทำได้เนี่ยมันก็เป็นยอดเนี่ยยอดนิยมเนี่ยพายอดนิยมเนี่ยพาเป็นจะพาคีในใจเรานั่นเห็นไหมถ้าเราทำได้เป็นเบญจกัลยาณีใช่ไหมโยมยังทำไม่ได้ก็มันก็ยังเอารุมรุมดอนดอนไปก่อนเนี่ยเรารุมรุมดอนดอนมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมมาชาติเนี้ยถ้าชิงชัยได้ก็สบายนั่นหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานพวกครูบาอาจารย์พวกนี้เขาสบายนะพวกหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อผาสุกหลวงพ่อสนั่นอะไรพวกนี้เขาก็สบายของเขามีที่อยู่นะที่อยู่ของใจนะเห็นไหมปฏิบัติไปมันปรากฏได้นั่นก็บอกว่านี่แหละบุญมันก็คู่อยู่กับเนื้ออยู่กับคนหนังเล็บฟันไงตัวฉลาดมันก็อยู่กับเนื้อหนังนี่เองพอไอ้เนื้อหนังมันแตกเรือมันแตกไปแล้วก็นั่นแหละมันก็โดดหนีละโดดลงเรือละนั่นแหละเรือแตกจมพุพังอยู่ในใต้น้ำใต้ทะเลอะไรนั่นถ้าไม้หนักนะเหมือนคนเรานี่แหละใช่ไหมกระเทาะความว่างมันเกิดได้ขึ้นมานั่นนะคนจึงเชื่อไงว่ามันเกิดมาจริงๆเนาะมันเกิดมาชาตินั้นชาตินี้เคยเป็นคนอยู่ที่เมืองนั้นเมืองนี้บางคนพ่อแม่ก็ว่าลูกสาวนี่กินจุอะไรต่ออะไรทีนี้ไม่กินข้าวแต่อยู่ได้อยู่ได้ภาวนาเห็นนะ
แต่มันมีหน่อยที่ไม่กินแล้วมันอยู่ได้นั่นแหละไม่กินข้าวมันกินเยอะกินเยอะแม่ก็บ่นพ่อแม่บ่นลูกทำไมกินเยอะเหลือเกินอะไรต่ออะไรทีหลังไม่กินเลยเพื่ออยู่ได้นั่นแหละมนุษย์ เป็นมันเป็นไม่ได้เยอะไงมันก็เลยแปลกนะที่ไม่กินได้อยู่ได้ของอะไรมันก็มีได้นะเรื่องบุญของคนเนี่ยนั่นนะจึงบอกว่าหลวงปู่ศิลาท่านมีเล็บจูบเหมือนมันงอกเหมือนตะเกียบอ่ะกลมๆอ่ะน่ะท่านบอกว่าตัดก็ลำบากต้องใช้อีโต้ตัดนั่นน่ะเล็บมันก็ยาวหลวงปู่ก็มีพิเศษเนี่ยไม่ใช่ตัดได้ยังไงมีตัดเล็บอะไรปากมันไม่ใหญ่ท่านก็บอกต้องใช้อีโต้ตัด นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นพรสวรรค์บางคนก็มีใช่ไหมมีเป็นเพดานเป็นฟันนั่นน่ะพรสวรรค์ของเขาฟันมันไปขึ้นที่เพดานนั่นน่ะก็เรียกว่าอะไรนะฟันเป็นเขี้ยวแก้วนะเขี้ยวแก้วพุทธองค์ก็มีนี่แหละมันเป็นเครื่องหมายของเขาถึงบอกว่าจะตัดที่แปลกๆพ่อแม่มันสมมุติว่าสีมันเป็นฟางแห้งใช่ไหมแต่ไอ้บางตัวมันขาวหมดฟางมันไม่มีอ่ะพวกเนี้ยมันพวกโพธิสัตว์เหมือนกันนะมันพวกโพธิสัตว์นะคุณโยมเนาะทีนี้ก็นั่นแหละสัตว์แปลกๆเนี่ยสัตว์ที่มาสร้างบารมีนั่นแหละที่เขายังมีกรรมต้องไปสร้างไปแต่เขาก็มีสัญลักษณ์ของเขาก็เหมือนลิงเผือกอย่างเงี้ยอะไรต่ออะไรมันก็เป็นได้เสือขาวเสือมันไม่ขาวเสือบางตัวมันเสือขาวสิงโตขาวนั่นน่ะก็คนที่ยังสร้างบารมีมันก็พัดไปเกิดได้เป็นสัตว์ต่างๆนี่แหละแต่ในใจของเขามีพุทธภูมิอยู่ในใจของเขามีใจของเขาเคยปรารถนามาอย่างนี้ปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าแต่กรรมน่ะต้องรีดออกให้หมดนั่นน่ะเหมือนมาปฏิบัติเนี่ยเหมือนมารีดอกุศลให้หมดนั่นให้มันเป็นกุศลให้ได้นั่นน่ะเหมือนตากของใช่ไหมให้มันแห้งตากเตื้อผ้าให้มันแห้งไว้ตากให้มันแห้งนั่นน่ะตากแล้วยังมารีดอีกใช่ไหมนั่นน่ะ จะได้สวยงามนั่นน่ะมนุษย์รู้จักปรุงแต่งนั่นน่ะมนุษย์ถ้าไปอาบน้ำคนนั่นน่ะไปอาบน้ำคนเหมือนงัวควายมนุษย์ก็ไม่สวยเลยใช่ไหมมันก็กระมุกกระมอมไปหมดเลยนั่นน่ะเมื่อมนุษย์รู้จักเอาแป้ง เอาแป้งเอาครีมมาทานั่นน่ะเอามาแต่งผิวพรรณนี่แหละฉันใดกับกุศลของเรานั่นแหละ
ถ้าเราไม่รู้จักแต้มมันถ้าเราไม่รู้จักตบแต่งมันมันก็ไม่ได้นั่นนะมันก็ไม่รู้นะผมก็ยาวไปหมดนั่นนะลากดินเลยนะทำไม่ตัดออกนั่นนะบางคนยาวไปต้องเท่าไหร่6 วา7 วาอ่ะกระมวดเอาไว้ เห็นไหมนั่นนะคนเราเนี่ยเห็นไหมไม่ตกแต่งไม่ได้นั่นนะไอ้ผมนี่มันก็ยาวไอ้หนวดมันก็ยาวถ้าเป็นผู้ชายนั่นนะลองนึกตัวรู้จักปรุงปบตกแต่งนั่นนะตกแต่งไปจนถึงนิพพานนั่นนะถ้าไม่ทำพระนิพพานมันก็ไม่เกิดเนี่ยนั่นนะได้ไหมมันก็มีแต่คนบันพานนะมีแต่คนทุกนั่นนะใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะความดีเนี่ยไม่ติกันนั่นนะวัดนั้นทำอย่างนั้นวัดนี้ทำอย่างนี้เราติใจเราดีนั่นนะท่านบอกทำไมจะต้องสร้างเยอะทำไมจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมจะต้องให้สวยก็เพราะว่าเขามีบุญธรรมนั่นน่ะเขามีศิลปะนั่นน่ะเห็นไหมธรรมนั่นน่ะบ้านเมืองที่เขาชมเชยก็เพราะว่ามีวัดสวยนั่นน่ะมีวัดรู้จักแต่งสวยน่ะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพุทธศาสนานั่นเองนิยมนะลองนึกดูให้ดีว่าบุญกุศลเนี่ยที่เจริญศีลเจริญธรรมนะเจริญในคุณงามความดีท่านบอกทำไมงั้นเราก็จับความสุขไม่ได้นั่นนะถึงบอกว่าตกแต่งภายนอกตกแต่งภายในนะภายในก็จิตใจเรานั่นมวลมนุษย์ที่ปราณีตนั่นเองมนุษย์ที่รู้จักตกแต่งรู้จักภาวนาจนเป็นมหาเศรษฐีบุญนั่นคือวิสาขาที่เป็นตัวอย่างของอุบาสิกานั่นแหละได้รู้จักออกบวชรู้จักภาวนารู้จักทำความดีนั่นแหละเป็นยอดจริงนะกัลยาณีนั่นแหละที่บอกว่าเป็นยอดจริงเป็นยอดความดีนั่นเอง สัมมาทิฏฐิก็ได้เกิดกับพวกเรานั่นแหละนะคุณโยมเนาะจะได้ไม่นั่นทุกนั่นน่ะทุกเราก็อยู่กับกองทุกที่บอกอาตมานึกถึงธรรมชาติที่ว่าไปทำโบสถ์ที่ทองผาภูมิมันจะมีมันยังทีแรกมันยังไม่มีหลังคาหรอกมันร้อนเหลือเกินมันใต้ดินเนี่ยเอามือไปอังดูโอ้โหข้างล่างมันร้อนนั่นแหละไอ้เราเนี่ยนั่งนอนอยู่เหมือนเราไม่รู้สึกไงนั่นแหละ
ถ้าเราไปขุดหลุมหรือว่าเราไปปิดเอาไว้เราจะรู้เลยว่าไอร้อนใต้ดินเนี่ยหรือว่าบนดินเนี่ยมันเผาไงร้อนนั่นโบสถ์จึงมีรูระบายลมนะทำไว้ทำไมอ๋อมันระบายความร้อนนั่นแหละจึงว่าเพชรพลอยอยู่ในใต้ดินนานๆแล้วมันกลายเป็นแข็งเป็นเพชรที่แข็งนั่นแหละเป็นพลอยที่เนื้อแข็งเพราะว่ามันถูกบ่มด้วยธรรมชาติความร้อนธรรมชาติเผาจนเนื้อแข็งเนื้อเป็นเนื้อแข็งมากนั่นเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมถึงว่าพวกเราได้มนุษย์เนี่ยรู้จักเอามาใช้รู้จักนิยมว่ามาเจียนายแล้วก็สวยนั่นเห็นว่า เหมือนว่าพอได้เพชรแต่มันมีค่าเหมือนจิตใจคนที่ปฏิบัติได้แล้วมันมีค่านั่นมีราคานั่นมีราคาขึ้นไปอีกนั่นมันเด่นเข้าไปอีกนั่นเหมือนคุณแม่บุญเรือนใช่ไหมพอได้แล้วก็แต่เขามีค่านั่นความดีของท่านบุญวาสนาของท่านมาชาตินี้ท่านได้ของท่านก็มันก็มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นไอ้ความมีค่ามีราคาของทุกๆคนที่เรารู้จักสารชีวิตของเราให้มาขาวรอบให้ได้นั่นให้มันเกิดพรหมจิตเนี่ยนั่นเราแตกดับตายไปเราไม่ไปขอใครนั่นแหละพอเราทำไว้ตั้งแต่ตอนเนี้ยมันก็บุญของเราบุญมันเต็มบุญมันอิ่มทิพย์เหมือนภาวนาตั้งแต่ตอนเนี้ยใจเรามันอิ่มทิพย์ขึ้นแล้วก็มันก็เป็นบุญของเจ้าของมันยังไม่ทะลุไปก็มันก็ยังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยทุกภพทุกชาตินั่นน่ะจะว่ามันไม่มีจริงก็ไม่ได้พระโมคคัลลาปรารถนามาเป็นแสนชาติจะมาเป็นพระสาวกของพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีถึงแสนชาติเต็มมาแค่สาวกก็ทีนี้พุทธเจ้านี่เห็นมั้ยติดปกอสงไขยก็มีสี่อสงไขยก็มีนั่นแปดอสงไขยก็มีโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยนับไปเถอะไม่รู้ว่ากี่ล้านกี่แสนปีนั่นมาเกิดนี่คุณยอมลองนึกดูสิขนาดแกสาวกนี่ยังเอาเรื่องเลยแกแสนเดียวนะเนี่ยความปรารถนาของพุทธเจ้าโพธิสัตว์คำพูดว่าอยู่ในใจปฏิทานในใจบางทีต้องเป็นแสนปีได้ไหมโยมว่าจะมาพูดว่าฉันปรารถนาโพธิสัตว์นะฉันชอบเนี่ยโอ้โหนั่นน่ะไม่รู้ว่าบำเพ็ญมาเท่าไหร่ละจน
ท่านคิดว่าเป็นของดีของเขาแล้วนั่นน่ะเห็นมาชีวิตนี้มันเร็วเหลือเกินวันคืนหนึ่งเนี่ยถ้าปฏิบัติมันจะรู้ว่าเร็วมันบางคนนี่ไม่อยากกลับบ้านมันปีตินะปีติในบุญของเขาแต่เขาก็ต้องทำค้าขายอะไรบางคนบอกว่าอยากจะโกนผมละแต่มาก็ไม่ได้เนี่ยห่วงหน้าพะวงหลังอยากมาเนี่ยเห็นมาต้องร้องไห้คนเดียวต้องทุกข์คนเดียวนั่นยิ่งภาวนาได้มันเหมือนว่าอยู่บ้านเหมือนเป็นไฟทำไมมันพูดรุนแรงทำไมมันพูดเด็ดขาดขึ้นอะไรตาอะไรนั่นน่ะก็เพราะว่าเขามันสัมมาทิฏฐิมันเกิดนะคนบางคนน่ะทำไมมันพูดรุนแรงแม่บุญเรือนก็พูดเด็ดขาดพูดย่อๆแย่ๆไม่เอานั่นน่ะแม่ทำไมดุเหลือเกินทำไมแม่พูดดุเหลือเกินแม่พูดเบาๆหน่อยนะพวกลูกติดกลัวนั่นแหละเห็นไหมพอได้แล้วเด็ดขาดพอพูดออกมาตอนหลังคุณแม่ก็พูดเบาหน่อยคนก็เลยกล้าเข้าใกล้นะเป็นอย่างเงี้ยนะโยมไม่งั้นหนักกลัวนั่นแหละความอำนาจสมาธิอำนาจฌานที่เด็ดขาดเหมือนพวกหลวงตานะนะถ้าตายภาคอีสานอยู่แล้วนี่นะใครทำไม่ดีก็คูเลย ดุเลยนั่นแหละใครทำดีอ่ะเหมือนท่านก็บอกเหมือนเสาศาลาทำไว้ดีแล้วใครไปฟันทักทีเดียวมันก็ไม่สวยนั่นน่ะติไม่ได้แล้วหลวงตาบอกพี่น้องทำดีแล้วก็ท่านก็ไม่อยากว่าแล้วคนไหนทำไม่ดีก็ท่านก็ดูให้มันไปให้มารมันออกไปจากใจนะมันสิงใจมันคอยจะมาสิงใจสิงใจพุทธบริษัทนั่นแหละเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธอะไรเงี้ยนั่นแหละมันสิงใจเรานี่แหละภาวนาอย่าให้มันเข้ามันก็ผ่านเนี่ยนั่นแหละผ่านโปรโปรแกไปนั่นน่ะทีนี้มันไม่เข้าใจก็ดีตลอดนั่นน่ะใจก็เป็นสุขตลอดนั่นน่ะตามพบใช่ไหมที่บอกว่าไปอยู่บนนู้นก็มีความสุขนั่นน่ะไปอยู่ที่พิมานก็มีความสุขแต่พวกเราก็ต้องสามัคคีปองดองกันไว้นั่นน่ะมารมันก็คอยจะมาแทรกใช่ไหมนั่นน่ะพุทธศาสนาไม่ดีอะไรตาอะไรพ่อแม่ไม่ดีนั่นน่ะมันมีส่วนน้อยพี่น้องไม่ดีอะไรตาอะไรนั่นน่ะ
เป็นอย่างนี้แหละต่อไปสองคนก็อยู่กันไม่ได้ลูกเมียอยู่กันลำบากเห็นไหมนั่นนะแม่จะกินไก่กับลูกแม่ก็ต้องหุ้นกันนะเดี๋ยววันข้างหน้าไม่หนูไม่มีเนี่ยต่างเงินมันแพงข้าวของมันแพงอยู่กันแบบแบ่งกันกินไม่ได้เห็นไหมเพราะมันไม่ได้ทำนาได้นะทำนาแบบโบราณเนี่ยทำแล้วก็กินกันไปข้าวบ้านใครก็ได้กินนั่นคนโบราณกินข้าวบ้านเรานะวันนี้แกงนั่นแกงนี่อะไรต่ออะไรทุกวันนี้เห็นไหมประเทศไทยก็จะกินกันไม่ได้นั่นแหละแบบนั้นน่ะมันค่อยๆไปค่อยๆไปมันแพงไปเรื่อยเห็นไหมจึงบอกว่านั่นแหละน่าคิดน่ายอมนะลองนึกดูว่าประเทศไทยอ่ะเป็นต้นแบบที่ดีนั่นน่ะเป็นต้นแบบอินเดียเป็นต้นแบบแล้วก็หายไปตอนนี้ก็รณรงค์กันใหม่น่ะเนปาลก็พยายามทำชาวเนปาลที่สนใจแล้วก็ใครทำได้ก็ดีเขาก็รักเขาก็ศรัทธาถึงจะเป็นพระต่างชาติก็ศรัทธาเนี่ยเพราะว่าเขาก็อยากได้นั่นแหละแต่เขายังทำกันไม่ได้เขาก็ยังมีศรัทธาเห็นไหมประเทศไทยเรามันปุ๋ยมันจืดแล้วนั่นน่ะปุ๋ยมันจืดความดีเนี่ยเหมือนอย่างพระธาตุอะเอามาแจกคนเยอะๆเหมือนมันจืดนะนั่นน่ะเหมือนมันจืดคนก็มีแล้วไม่สนใจน่ะบางคน เห็นแล้ว เหมือนเหล็กไหลนั่นน่ะนั่นก็เหล็กไหลนี่ก็เหล็กไหลเพราะเราไม่เห็นโอ้มันอัศจรรย์เนาะเหล็กไหลเนาะมันอัศจรรย์เหลือเกินแต่เห็นแล้วมันเป็นของไม่อัศจรรย์นั่นน่ะโยมเหมือนเรากินข้าวทุกวันน่ะข้าวไม่อัศจรรย์น่ะแต่มันต้องพึ่งข้าวใช่ไหมมันครึ่งของกินนะมันก็เลยศรัทธาน้อยเหมือนนักปฏิบัติในเมืองไทยอ่ะมันน้อยไงมันได้ก็โอ้อวดไม่ได้นั่นน่ะมันรู้เต็มเพราะส่วนที่เขารู้กันได้ด้วยกันมันธาตุมันรู้กันเนี่ยโยมธาตุฉลาดมันรู้กันแต่คนที่ไม่รู้มันก็ติเตียนเนี่ยนั่นแหละจึงว่าไม่ให้ติไม่ให้เตียนกรรมมันจะตามมาอีกจึงบอกว่าเห็นอะไรก็เห็นเฉยไงรู้เฉยนั่นที่บอกว่าคุณยายคนนั้นก็เป็นพระธาตุคุณยายคนนี้ก็เป็นพระธาตุโอ้ยมันสู้ตัวเราเป็นไม่ได้หรอกนั่นแหละไปดีใจของเขานะหลวงปู่ก็พูดให้เราเกิดปัญญาถ้าเราได้ขึ้นมานะนั่นแหละหลวงปู่ก็ดีใจทุกคน
แต่ตอนไม่ได้ไปพูดให้ท่านฟังแล้วก็พูดให้เกิดปัญญาว่าเออมนะธรรมที่นั่นแหละมันจะได้เก่งเหมือนเขาอะไรต่ออะไรท่านก็ไม่พูดท่านก็บอกทำเอาเองสิจะต้องไปขอเขาทำไมนะเห็นไหมทีนี้มันคงยากไงนั่นแหละจึงบอกว่าการจะมาเป็นบัณฑิตเนี่ยเห็นไหมมันต้องผ่านมาทุกภพทุกชาติแต่บอกว่าแม่วนตันล่วงลับไปนั่นแหละ ขยันภาวนากัน คนเราทำจริงก็ได้จริงๆเนาะนั่นแหละทำจริงๆก็ได้จริงๆสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับเราเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะ นั้นยังก็ที่บอกว่าสุชาดาจะไปทำบุญนั่นนะจะไปแก้บนนั่นนะก็เลยประจบกันพอดีเรียกว่าสมเคาะเข้ากันได้พอดีพุทธองค์ก็หิวแล้วอดข้าวมากๆก็จะอยู่ไม่ได้พรุ่งนี้เราไปฉันข้าวดีกว่านั่นน่ะสุชาดาก็นึกว่าเทวดามานั่งที่คนโพคนไทรแล้วเทวดามานั่งคอยเราแล้วที่บอกว่าสุชาดาก็นึกว่าเทวดามาคอยแล้วเจอเทวดาเขาแล้วนั่นแหละพุทธองค์ก็พอดีกันมารับไว้พอดีเนี่ยบุญกุศลที่รับได้พอดีนั่นนะเอาทำไปเถอะงัวเป็นพันตัวรีดนมแล้วก็ให้ตัวนั้นตัวนี้กินแล้วก็นั่นแหละทำเรื่อยทำให้มันเกิดนะความเป็นมงคลชีวิตนั่นนะทีนี้ก็พอสุชาดาเอาข้าวไปเท้ารีดน้ำนมจากพันตัวมาเหลือ4-5 ตัวนั่นนะให้งัวกินแล้วก็ทำไปทำมากันดีกว่านั่นแหละเหมือนที่ว่าจะทำดาบน้ำพีเนี่ยต้องให้นกกระเรียนมันกินเหล็กเข้าไปกินเหล็กเข้าไปแล้วมันก็ละลายออกมานะแกเหล็กเนี่ยละลายก็เก็บขี้เหล็กกันเนี้ยเอามาให้มันกินถึง7 ทนหรือไงแล้วถึงจะมาตีดาบตีกันจริงๆนั่นน่ะเล็กนี่ฟันขาดเลยเล็กน้ำพีมันไม่บิน มันแข็งขนาดนั้นน่ะ นั่นน่ะเป็นพวกแม่ทัพอ่ะถึงยังมีดาบพวกเนี้ยนั่นน่ะมันแข็งนั่นน่ะถึงบอกว่ามันไม่ได้มีไปทั้งเมืองใช่ไหมนั่นตีจริงๆอ่ะมันจะได้เนื้อดาบที่ดีไงนั่นน่ะเป็นแบบนั้นน่ะต้องอดทนมากพวกเราเห็นไหมอดทนจนไม่มีกังวลนะนั่นน่ะนั่นน่ะมันถึงจะ
รู้จักเป็นญาติญาติพระพุทธศาสนาทีนี้ก็มาบวชบางคนก็บริษัทก็บีบเห็นไหมลูกก็น้อยบวชไม่ได้พรรษากันก็เยอะเห็นไหมนั่นวัดวารามก็ค่อยๆแห้งลงแห้งลงนั่นจึงว่ามันไม่มันไม่คุ้มใจเนาะถ้ารู้ว่าพุทธศาสนามันแห้งลงแห้งลงเนี่ยมันขาลงมันไม่ได้ขาขึ้นแต่ละสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมมาทำบุญนี่หาบกันมาเลยไก่ผลไม้ก็ดีอะไรข้าวของหาบกันมาทำบุญนั่นจะไปดูใหม่ทุกวันนี้ก็เข้าวัดน้อยลงนั่นหมู่บ้านของเราก็เข้าวัดน้อยลงทั้งเมืองการผู้คนเก่าๆก็ล้มหายตายจากลูกหลานก็ลูกหลานสมัยใหม่ก็คิดแบบสมัยใหม่นั่นแหละเห็นมาจะมาทำบุญกันเหมือนสมัยเก่าก็ยากเหลือเกินนายโยมเนาะ จึงบอกว่าวัดวารามอยู่กันองค์สององค์เยอะแล้วเห็นไหมอยู่กันน้อย อยู่กันน้อยน้อยลงน้อยอ้าวไม่อ้าวยังไม่นอนเนี่ยหรือนอนแล้วเนี่ยอ้าวไปทำลงทันดีไปอ้าวมีกำลังก็ทำไว้ทำลงทานไว้นั่นน่ะพอหมดกำลังแล้วก็ไม่ต้องทำอายุมากก็เห็นไหมแม่โศกก็ยังต้องทำเห็นนะนั่นนะแม่โศกเป็นหัวหน้าโยมสังเวียนก็ยังทำมันทั้งเดือนทำให้องค์พระบาทสมเด็จนั่นนะสู้ไม่ถอยเหมือนกันลองนึกดูก็แล้วกันว่าทำดีเนี่ยทำดีก็โดนบ่นทำไม่ดีก็โดนบ่นนั่นแหละเอาทำดีดีกว่าใช่ไหมแหมไปทำข้าวหลามให้เราเป็นคนกินนะเนาะพวกเขาก็ทำกระบอกยาวๆกระบอกยาวๆที่เขาทำขายมันตันๆให้เราทำยาวเป็นคืบๆบอกแบบนี้ต้องพลีถังสองถังไม่พองานหลวงพ่อบุญลือเห็นมาอยากให้เขาให้ญาติโยมได้กินด้วยเนี่ยพระได้ฉันด้วยเห็นมานี่แหละไอ้คนทำเนี่ยเอาทำเข้าไปโยมทำเข้าไปผัดเข้าไปหลวงพ่อก็มาผัดเองก็แล้วผมจะตายอยู่แล้วจะผัดไม่ไหวผัดทั้งวันตอนสมัยหลวงพ่อสนองทำมุทิตาหลวงพ่อสนองลูกเปียเอาทำเข้าเราเป็นเด็กผู้ชายนี่นะบอกให้ทำเข้าผัดว่าหลวงพ่อมาทำมึงผมทำตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าจนเย็นมันสู้ไม่ไหวนะตาท่านบอกว่าตำซะจนหลวงพ่อเลิกก็ทำไมบอก19กระทะใหญ่ๆหุงข้าวตาอายุมากๆกันแล้วนี่นะบอกเอาหยุดก็หยุดเห็นไหมทำกันสนุกนั่นแหละ
งานฝังลูกนิมิตเนี่ยหลวงพ่อใหญ่เห็นไหมหลวงพ่อใหญ่ตายแล้วแล้วก็ยังมาชวนตาคนเนี้ยไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่นน่ะไปพอแม่จ้าก็ป่วยก็ไปบอกหลวงพ่อใหญ่มาชวนกลับแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่าไปเป็นเทพหรือไปเป็นพรหมอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมตาคนน่ะแกก็ชอบภาวนาเหมือนกันนะนี่แหละทำลงทานน่ะเห็นไหมถ้าเรายังมาเกิดเห็นไหมไปเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์ได้เหมือนกันนั่นน่ะทานบารมีทีนี้ถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานก็ต้องทำเอาไว้นะโยมเนาะนั่นน่ะถึงว่าลงทานก็มีความหมายเนาะนั่นน่ะลงทานนั่นน่ะกองทัพต้องเดินได้ท้องถ้าใครไปทำบุญกับหลวงพ่อพิจัยใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อนั่นน่ะที่วันเนี้ยถ้าไม่มีใครเอาทะเบียงอาหารนี่แหละก็ได้แม่นี่เห็นไหมแม่ครัวแม่ทัพใช่ไหมมีแต่หลวงพ่อวิชัยก็ไม่ได้อดปนเลยก็แย่เลยนั่งไม่ติดใช่ไหมเนี่ยก็ต้องมีลงทานนั่นเห็นไหมมีลงทานกันสมัยนี้ก็ทันสมัยอะรู้จักคนก็รู้จักเขาบ้านเมืองจะคับขันยังไงเข้มงวดยังไงเห็นไหมคับขันทุกร้อนยังไงยังมีแม่ทัพที่ไปสร้างบุญกุศลนั่นนะ จึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะนั่นนะที่ท่านเนี่ยพรุ่งนี้แกก็ไปทำที่วัดท่านอาจารย์จรัญนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยไปทำกันนี่แหละบุญเนี่ยบุญความดีเนี่ยนั่นน่ะทานบารมีนะไม่ต้องไปขอใครใช่ไหมเนี่ยแต่อะไรอ่ะเศรษฐีตกยากนะไม่มีนะเศรษฐีผู้ดีตกยากนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนะมันจะไม่มีคำนี้ทำไมเป็นเศรษฐีแล้วทำไมเป็นคนมีตังค์แล้วทำไมมันตกยากทำไมมันตกทุกข์นั่นน่ะก็เพราะว่าทำไม่กระท่อนกระแท่นนั่นเองนั่นน่ะแบบเห็นไหมมาเกิดมีตำแหน่งที่ดีใช่ไหมมาเกิดเป็นตำแหน่งชั้นสูงไม่ต้องล้างชามก็ได้ไม่ต้องรีดผ้าก็ได้ไม่ต้องซักผ้าก็ได้ก็เพราะว่านั่นน่ะทานชาติปัจจุบันทำเอาไว้มาเป็นลูกตำแหน่งกษัตริย์ตำแหน่งลูกกษัตริย์อะไรเห็นไหมนี่แหละทำให้เราได้คิดเนี่ยไปอิจฉากันไม่ได้อิจฉาแล้วก็ไปเป็นไม่ถูกให้เราไปเป็นก็เป็นไม่ถูก นั่นแหละจึงว่าบุญของเขาบุญของเขาเขาทำมาตั้งแต่เด็กๆ เขาก็เป็นถูกใช่ไหมนั่นแหละปุ๊บปั๊บให้เราไปลำละครแล้วก็ลำไม่ถูกนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละเพราะสร้างมาดีแหละความดีเนี่ยจึงบอกว่าใครว่างไงปล่อยเขานั่นแหละโลกเขาจะว่างไงเขาก็รู้แต่แค่เหล็กเขาก็รู้ก็แค่เหล็กแค่ไฟแต่โลกทิพย์เนี่ยมันรู้เข้าไปข้างในใจของแต่ละคนนั่นน่ะมันรู้เข้าไปของเขาพอฝึกเอาไว้นั่นน่ะฝึกเอาไว้กุศล
นั่นน่ะสมาธิพอสมควรรักษาศีลได้เนี่ยต่อไปมันไปกองทางเองท่านบอกนั่นหลวงพ่อสังวรน่ะเข่งซะจนเครียดเนี่ยเข่งซะจนไม่รู้นั่นน่ะมันก็นึกว่ารู้นะนั่นบางคนนี่มานั่งใกล้ๆเรามาเรียกหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองเป็นเพื่อนกันไออย่างนั้นไออย่างนี้เอ๊ะทำไมลุงคนนี้พูดอย่างนี้ลุงนี่มันเป็นอะไรพวกน้ำชาล้นถ้วยอะมั้งนั่นน่ะไปเจอไอ้กองแกล้งดุไปเลยเรานึกว่าพวกนี้จะมาอีกไม่มานั่นเห็นไหมพวกเนี้ยเห็นไหมนั่นจะใจมันขุ่นมัวอะไรนั่นน่ะคุยทีแรกก็คุยดีนะคุยดีไปทำมาพูดอย่างนี้ลุงคนนี้เป็นยังไงลุงไม่รู้จักความดีซะแล้วเห็นไหมคนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีเยอะนะในเมืองเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าอะไรนะคอยักสักแต่ว่าคนนะนั่นนะนั่นนะไอ้อะไรนะสัตว์หน้าคนคนมีหมูกนั่นแหละลูกตาด้วยใช่ไหมโยมมันคบยากเหลือเกินมนุษย์เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติอ่ะมันไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่รู้หรอกเอามาเป็นเอามาเป็นที่เล่นไปหมดนั่นน่ะพอนั่นน่ะมันเมาในสีขาวไงตาบอดสีขาวเพื่อพุทธทาสว่านะนั่นน่ะมนุษย์นอนกันที่ไหนอ่ะมนุษย์จะเห็นไหมมันไปทั่วโลกยังบอกว่าไม่รวยตามทั้งกลางวันกลางคืนยังบอกไม่รวยนั่นน่ะพัฒนาจนไม่รู้มันไปไหนกันหมดใช่ไหมนั่นน่ะไอ้งอเงินมันงอกลับหมดใช่ไหมมันไม่ได้งอกองมันงอเงินมันงองบนั่นน่ะมันหมดนั่นน่ะมันหมดเงินไปตัวโลกมันเป็นยังไงนั่นน่ะเห็นมาคนทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคอยเงินพ่อเงินแม่คอยเงินเนี่ยลอตเตอรี่มั่งอะไรมั่งคอยเงินพนันมั่งนั่นเนี่ยมันก็เลยอะไรนะที่บอกว่าฝันกลางวันนั่นน่ะมันไม่ได้หลับกลางคืนฝันกลางวันเมื่อไหร่เราจะโดนลอตเตอรี่มั่งนะ60 ล้านเมื่อไหร่จะได้เงินกระเก่ามั่งเนาะสัก1,000 ล้านเราจะทำนู่นทำนี่จะสร้างนู่นสร้างนี่อะไรต่ออะไร นี่นะเขาเรียกว่าคนทุกวันเนี่ยมันฝันมากทำไม่อยากทำแล้วเพราะว่าเกี่ยงพ่อเกี่ยงแม่ไงมันเป็นอย่างนี้คุณโยม
ลุงบอกว่าแล้วพ่อแม่ตายแล้วใครจะเลี้ยงดูตัวเองไม่รอดเนี่ยก็กุมใจก็นั่นแหละเอาเล่าเป็นเพื่อนนะก็ยิ่งไปกันใหญ่นะต้องนึกดูกันแล้วกันไม่ต้องรอความฝันพวกนี้มันจะได้มนะทำความดีของเราถึงรวยหรือไม่รวยไม่ต้องไปคิดมันนะนะขอให้เรารู้จักนั่นนะประหยัดนั่นนะที่บอกว่าเห็นมาเดี๋ยวนี้ข้าวของแพงหมดนะบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดีแล้วยังกินข้าวอีกเห็นสามมือนะไม่พอนะเงินเดือนไม่พอนะต้องทำโอต้องทำอะไรบางคนเห็นไหมไม่ได้ทางกองก็เอาหลอกอะไรอ่ะบัตร ATM เนี่ยเขาก็ไปรู้ไปคิดได้อ่ะคิดหลอกลวงเขาเป็นคิดลักของเขาอะไรต่ออะไรสารพัดอ่ะนั่นน่ะมนุษย์เก่งนั่นน่ะเก่งแต่ทางร้ายอ่ะมันก็ไม่มีความสุขอะไรนั่นน่ะมนุษย์ไม่ได้สะสมความดีมนุษย์ไม่ได้เห็นอกเห็นใจกันนั่น จึงบอกว่าคนเราอ่ะไม่มองงองแต่แง่ดีนั่นดีกว่ามองแต่แง่เสียมันก็เลยแบกหวานอย่างเดียวแบกหวานไว้ฟันคนอื่นนั่นน่ะแต่มาคุณโยมติกันติเตียนกันมัวจะติจะเตียนไม่ได้ติใจตัวเองนั่นน่ะนกหางยาวมันกลับป่าไปหมดเนาะแต่ก่อนมันอยู่เยอะเนาะถึงปีมันมาทีปีนี้รู้สึกมันกลับเร็วธรรมชาติของมันมาเยี่ยมวัดเรารวยรวยลูกไม้มันก็มานั่นน่ะถ้าวัดเราไม่ปลูกไว้นั่นน่ะเหมือนมันเป็นธรรมะนะครูบาอาจารย์เราอยู่รวยสมัยก่อนหลวงพ่อสนองอยู่คนเยอะนั่นน่ะ ใช่ไหมท่านรวยธรรมะนั่นน่ะท่านเรียกว่าพระศิวลีพระสังฆจายหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อสนองแม่ไม่รู้จักอ่ะต้องบอกว่าอ้วนๆเหมือนพระสังฆจายแม่คนนั้นรู้จักนี่อยู่ชลบุรีอาม่าคนนั้นรู้จักลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เนี่ยก็มีนะโง่เฮงคนนั่นน่ะหลวงพ่อสนองดูลักษณะแล้วต้องขายขึ้นไปอีก6 ล้าน7 ล้านนั่นละไรนี่ทำไมอ่ะลักษณะดีโง่เฮงดีนั่นน่ะนั่นมาคนเราเนี่ยมันก็มีลักษณะเนาะเอาคนผอมๆไปเปิดป้ายก็ไม่ได้นั่นแหละท่านบอกต้องเอาคนลำซ้ำนั่นน่ะอ้วนท้วนนั่นน่ะสมบูรณ์ลักษณะภูมิฐานนั่นน่ะเอาตัวผอมแป๊บไป
ไปเปิดป้ายก็ไม่เอาเห็นว่าน่ะต้องเมื่อน่ะคนอิ่มเต็มน่ะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเลยคนแขกก็เลยพออายุมากก็เลยอ้วนกันหมดเลยแต่คนผอมๆเหมือนว่าอดอยากลักษณะไม่ดีเลยผู้หญิงก็เลยอ้วนไปหมดเลยเห็นนะพออายุมากนั่นน่ะจะได้เขาจะได้ไม่ดูถูกว่าลำบากคนลำบากนั่นคนผอมก็เลยกลายเป็นน่ะมันมีเหมือนกันนะลักษณะก็มีพระกิเลสห่อทองใช่ไหมที่บอกว่าเป็นพระกิเลสห่อทองนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมมาทำบุญมาทำบุญแต่งตัวธรรมดาไม่รู้จักอะทำเป็นไม่เหมือนไม่มีตังค์นะแต่มาทำเป็นล้านล้านนั่นน่ะเป็นน่ะเรียกว่าพระกิริวห่อทองเพราะฉะนั้นน่ะเขาจึงบอกว่าทำมีตอนเราแข็งแรงมีตอนเราไม่แข็งแรงน่ะลูกหลานมันจะทำให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่ชาวเนปาลชาวทิเบตเนี่ยบ้านเราจนไม่เป็นไรอ่ะขอให้วังกษัตริย์รวยสวยงามจึงกล้าเอาหาทองคำไปทำเป็นหลังคาทองคำสังกะสีทองคำยอมลองนึกดูน่าคิดนะสวยนั่นน่ะทุกวันนี้แกคนละเมืองก็มาลุกลานก็เอาทองไปสักชิปนั่นน่ะไม่งั้นน่ะเห็นไหมบุญน่ะเห็นไหมอยากให้กษัตริย์อยากให้โพธิสัตว์อยู่สบายนั่นน่ะอยากให้รามะอยู่สบายแต่พวกเราลำบากไม่เป็นไรลำบากชาติเดียวเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรเขาก็คิดของเขาน่ะพวกนี้เขาปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ทั้งหมดนั่นน่ะแต่เขาจะเลิกเมื่อไหร่บางคนก็มาเกิดทางเอเชียนี่นะมาเกิดทางไทยมั่งบางคนก็มาปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็บรรลุธรรมไปเลยก็มีนะหลวงพ่อสนองก็เลยบอกอย่าไปดูถูกเขานะเขาไหว้ทั้งวันนั่นนะเขาไหว้ทั้งวันเขาชักประคำของเขาเขาไหว้ของเขานั่นนะไปทำมาบางคนก็บรรลุไปเลยก็มีกระดูกเป็นพระธาตุเลยก็มีท่านไปอยู่ไปนั่ง3 วัน 3 คืนเนี่ยโอ้นั่งทั้งวันแขกมันเยอะแกคนอินเดียยอมรับหลวงพ่อสนองเห็นนะไปนั่งทั้งวันท่านก็รู้ว่าท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็มีโอกาสท่านก็ไปทำของท่านไว้นั่นนะจึงว่าน้ำใจครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าดวงใจท่านเหมือนยังกับใจท่านยังกับลูกมะพร้าวนั่นนะใจใหญ่เขาเรียกว่าใจใหญ่ใจสปอร์ตนั่นนะพระอริยเจ้าที่มีบารมีนั่นตัวเล็กแต่ใจดีนั่นน่ะท่านก็บอกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนะอดทนนั่นน่ะ
อดทนปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมมีสัจจะมีตบะนั่งไม่นอนมา20 กว่าปีบางองค์นี่มาแอบดูเลยนะจริงหรือเปล่าอาจารย์ถนองเขาว่ามานั่งไม่นอนคนนี่ก็ฮือฮาเลยนะสมัยนะเขาลุงคนนี้เขาก็ไปเปิดกดดูทุกยามเหมือนกันเที่ยงคืนก็ไปดูจะสว่างก็ไปดูโอ้อาจารย์ตะหนองทำจริงๆเชื่อเลยนั่นนะท่านพูดเก่งพูดนี่คนเชื่อหมดเลยวันแรกๆทำไปทำมาเขามาฟังหลวงพ่อสนองหมดเลยสามวันได้อยู่ตึกนะเทศเนี่ย3 วันได้อยู่ตึกพวกญาติโยมเนี่ยคนขี้เมาก็มันอยู่ตึกอะไรก็มันอยู่บ้านเราก็อยู่แฝกมั่งอยู่จากมั่งอะไรทำไมมันอยู่ตึกก็วัดอาวุธเขาอยู่ตึกกับโยมถ้ายอมบวชยอมก็ได้อยู่ตึกเนี่ย3 วันแต่อันนี้เนี่ยที่บอกว่าเทศเป็นโซดาหมดเลยโซดาพักเดียวมาเดินมาฟังหลวงพ่อสนองเพิดเพลินนั่นแหละเห็นไหมพูดให้เป็นโซดาให้หมดนั่นน่ะเขาจึงบอกว่าผิดกันนะวิชาการกับของจริงเนี่ยผิดกันพูดแล้วก็คนเชื่อคนเริ่มใส่ก็เห็นไหมส่งน้ำอ่ะไม่มีใครหรอกส่งแล้วก็ไปลองใต้เก้าอี้เอาน้ำไปนั่นแหละแล้วแต่จะไปทำน้ำบนหรือทำอะไรเห็นไหมเอาบางคนก็เอาไปพรมร้านขายของดีนั่นต้องกันหนุ่มๆเลยอัศจรรย์สัจจะท่านดีท่านก็พยายามอย่ามายึดถืออะไรนั่นคลอดลูกไม่ออกก็ทำน้ำมนต์ทำไปทำมาไม่ทำมันมากันเรื่อยเอาเท้าไปคนในน้ำแม่มันมาเอามันก็เอาไปเอาไปกินก้อนลูกง่ายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยท่านพยายามลูกแมวเขาไอ้นั่นเขาเวลาพอมาเลี้ยงทีนี้รถมันฟั่มขาก็หักอะไรต่ออะไรแม่ของท่านก็บวชเป็นแม่ชีเนาะท่านก็เอาน้ำมันมาใส่ถ้วยไปท่านอาจารย์ช่วยเสกให้หน่อยช่วยปลุกเสกให้หน่อยต่อกระดูกเด็กคนเนี้ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรเอาไปน้ำมันไม่เห็นปลุกเตกอะไรทิ้งดีกว่าสาดทิ้งสาดไม่ออกน้ำมันมะพร้าวสาดไม่ออกเอาไปทาก็หายน่าเห็นนะอำนาจจิตของท่านไม่ต้องท่านเสกไว้ในใจอยู่ละอำนาจฌานนี่แหละความดีของท่านนั่นแหละมีทั้งข้างนอกข้างในไอ้คนมันไม่รู้เป็นก็ว่าถูกพ่อสนองไม่เก่งหรอกถูกพ่อท่านหายตัวได้เนาะท่านไม่พูดอ่ะเราก็ไม่เคยเห็นทีนี้ก็ผู้หญิงคนนี้เขามาทำงานโทรทัศน์เขาก็ยังไม่เชื่อไม่ศรัทธา
พูดพูดไปหันไปทางนู้นทางนี้ให้ลุงพ่อออกหายไปไหนละไอ้ประตูมันก็ไม่เปิดอ่ะหลวงพ่อหายไปแล้วหันไปหันมาหลวงพ่อก็นั่งอย่างเดิมเอ๊ะหลวงพ่อหายตัวได้นะมองไม่เห็นนะเห็นนะเหมือนพระหลวงพ่อกอบก็เหมือนกันไอ้พวกขโมยมันอยากจะไปเอาสตังค์หลวงพ่อขอมอ่ะท่านจะมาหาหลวงพ่อขอมตอนดึกๆหลวงพ่อขอมก็รู้อ่ะว่าเดี๋ยวจะไปเรียกหลวงพ่อขอมมาให้กับตัวท่านนั่นแหละเข้าไปในกุฏิมันก็อยู่ในน้ำมันไม่มีทางออกอ่ะเอหลวงพ่อหายไปไหนนานไม่เห็นมาก็ไปเปิดม่านดูเปิดประตูไม่มีอ่ะหลวงพ่อไม่รู้ไปไหนหาไม่เจอนั่นแหละหมายถึงว่าหลวงพ่อท่านก็กำบังได้นั่นอาศัยสมาธิไม่ต้องไปลบกับเขาไม่ต้องไปตีกับเขาเห็นไหมน่ะเมตตาบารมีนิยมเนาะนี่น่ะถึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยถ้าความดีเนี่ยเห็นไหมที่พระทำได้นั่นน่ะโยมบางคนก็ทำได้นั่นน่ะ แม่บุญก็ไม่ให้พูดเนี่ยแกก็ตายแล้วเราก็คุยได้บอกแกก็หายตัวได้เหมือนกันนั่นนะแกไม่ให้เราพูดตอนนั้นบอกเดี๋ยวเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเดี๋ยวนี้แกตายแล้วก็พูดได้นั่นนะ ท่านมีสัจจะพวกเนี้ยหลวงพ่อสนองมาเจอกันหลวงพ่อครับแม่จีมาเยี่ยมครับไปเลยไปเรียกเขามาแบบพอแม่จีถามธรรมะเสร็จแล้วก็ไปลาออกมาเดี๋ยวแล้วคนเต็มเลยคนมาเยี่ยมหลวงพ่อถนองคนมาทำบุญทุกวันมาแล้วก็ได้สนทนากันหลายตาเลยนั่นแหละหลวงพ่อท่านก็บอกไอ้พวกเผยแพร่ทางโทรทัศน์หลวงพ่อออกโทรทัศน์มันจะมีงานป้อนในโทรทัศน์ได้ทันหรือหลวงพ่อฉลาดใครมาก็ถ่ายเอาไว้สนทนากันก็นั่นแหละหลวงพ่อก็ถ่ายออกโทรทัศน์รายตาอะไรก็ดีเหมือนรายการโยมมาเที่ยววัดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยสนทนาทุกสุขกันใช่ไหมนี่เนี่ยจึงบอกว่าหาไม่ยากเลยนั่นแหละแล้วท่านบอกว่าไปหาคนที่ประวัติที่เขาไม่มีหนี้คนรวยที่ไม่มีหนี้นั่นน่ะคนที่ทำมาหากินแล้วไม่มีหนี้เนี่ยไปเอามาออกโทรทัศน์นะไปขอประวัติเขาลายตาไหลเนี่ยอยากให้ราษฎรทุกคนน่ะมีกำลังใจความดีของท่านท่านคิดดีบางคนเห็นไหมตีเหล็กเลี้ยงลูกจนต้องจบปริญญากันหมดเห็นไหมอาศัยตีเหล็กสร้างฐานะขึ้นมานี่เหลือตังค์6 บาทเท่านั้นน่ะตีเหล็กขายเลี้ยงชีวิตเนี่ยไปสู้ชีวิตไปเอามาออก เห็นไหมน่ะเขาทำยังไงจึง
เลี้ยงลูกไปหลอดนี่ความรู้จักรู้จักอดออมรู้จักเห็นไหมรู้จักสร้างบุญนี่แหละจึงบอกว่าแต่ข้าวสารพีเดียวก็มีความหมายแกงถ้วยเดียวก็มีความหมายจึงบอกว่าเห็นไหมจึงบอกว่าทุกวันนี้ก็เลยสัตว์สัตว์เห็นไหมสุนัขไปรังแกมันไปตีมันไปอะไรต่ออะไรท่านไม่อยากให้ตีเห็นไหมมันกตัญญูเจ้าของมันก่อนนั้นมันเคยให้ข้าวกินอะไรต่ออะไรไปจมน้ำตายมันก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นนะมันไม่ไปจนคนเห็นนะโอ้คนมันจมน้ำอยู่ตรงนี้นั่นแหละมันเฝ้าเห็นไหมจึงบอกว่าเขามาออกเป็นหนังไงที่บอกว่าเจ้าของมันป่วยก็ไปรักษามันก็จะวิ่งไปดูรถไฟอ่ะเขาจะกลับทางรถไฟจนเขาสร้างเป็นหนังได้มหากตัญญูเห็นไหมนั่นมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโยมคนทุกวันเนี้ยอย่าให้แตกแยกกันทำไมนั่นให้รักกันนั่นให้แตกแยกกันไปเหมือนนึกว่าข้านี่นะเป็นหนึ่งนะข้าไม่กลัวใครข้าไม่ตายใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าคิดไปอยากให้เพ้อฝันไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเราบอกว่าเมาเสตงมันกินอะไรแล้วคนจีนบ้านนอกกินอะไรไปดูมันเนี่ยมันจะมากินเลยไอ้น้ำปลาน้ำพริกอะใช่ไหมมันจะมากินเลยไอ้ผักผัดกินอะนั่นแหละมันก็ต้องกินหมูกินไก่นั่นแหละมันไม่มีอะไรจะกินอะใช่ไหมบางทีมันก็กินงูกินงะนั่นกินอะไรก็ไม่รู้มันนั่นแหละสารพัดนั่นแหละเราบอกว่าอุ้งตีนเมียทำไมไม่กินมั่งจะไปกินอุ้งตีนหมีใช่ไหมนั่นแหละนั่นเราก็แกล้งพูดให้ขำๆเนี่ยมาแล้วก็โลกกินสมองลูกสาวตัวเองดูมั้งไปกินสมองลิงไงทีนี้ก็เป็นโรคเป็นนะต่อไปเนื้องอกสมองมั่งนั่นอะไรตาอะไรกรรมมันก็มาเนี่ยกรรมวัตตีโลโกนั่นแหละสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมนั่นแหละวัดสังฆทานเห็นไหม40 ปีที่เรามาอยู่เห็นไหมวัดสังฆทานก็ระฆังเสียงเดียวนะระฆังลูกเนี้ยดังมา40 ปีอะแป้งแป้งนะเราบอกดังไม่เพราะนั่นนะเอาระฆังช่วย ญาติโยมไม่ถอยจะเลียกันไปทุกวัดอย่าให้เหงาอย่าให้หงอยนะวัดภาวนานั่นนะเอาให้ครอบครัว ครอบครัวบ้านเมืองเราไปให้รอดปลอดภัยเนาะโยมเนาะนั่นนะไปให้รอดนั่นนะ ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกเมืองนั่นน่ะอ
ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขถนนหนทางไม่คับไม่แคบ สร้างรถกันมาเยอะ ถนนงดงิด ใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละอย่ามาครั้งเดียวมาวัดไปวัดปฏิบัติให้เก่งแล้วก็อยู่บ้านสบายไปอยู่ป่าช้าไหนก็สบายไปเที่ยวป่าก็สบายเพราะว่าฝึกเอาไว้ดีแล้วยังไม่ตายก็นี่แหละท่านบอกว่าแสวงหาความดับทุกข์ไม่ใช่ว่าแสวงหาความทุกข์นะนกเต้นกหางยาวมันไม่มาแล้วเนี่ยเมื่อลูกไม้มันหมดมันไปป่าหมดละไปอยู่ป่าเนาะนกมันรู้นกมันรู้มันรู้ที่อยู่ที่กินของมันมันรู้ฤดูกาลมันไม่ต้องดูปฏิทินนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมว่าตัวรู้นี่สำคัญเนาะนั่นน่ะตัวรู้เฉยเห็นเฉยเดินเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาเวกานี่น่ะช่วยใครไม่ได้ก็ต้องนี่น่ะตนต้องเป็นที่พึ่งของตนนะต้องลายอมแล้วเนาะก็ต้องโมทนากยอมทุกคนที่มาภาวนานี่แหละชาวสวรรค์จะได้ไม่สวรรค์จะได้ไม่เสียใจไงไม่มีเลยญาติพี่น้องเราไม่ยอมไปสวรรค์กันเลยนั่นน่ะเห็นไหมไปตีกันทะเลาะกันนั่นแหละไปมึนเมากันไม่ได้ไปสวรรค์ชาวสวรรค์ก็เสียใจไงนั่นน่ะเนาะก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละได้รักครอบครัวกันจริงๆรักต้นตระกูลของเราจริงๆนั่นนะจึงเข้าวัดเข้าวากันก็ขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนาะขอให้ชื่อว่าทุกจะได้มีกับพวกเราให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญทุก